สควีเซควายเสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยประวัติศาสตร์ที่พึงสร้างรวมบทความเกี่ยวกับกรณี14ตุลาและ6ตุลาโดยสมศักดิ์เจียมธีรสกุล อ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบการชรําระประวัติศาสตร์14ตุลาภายใต้พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยต้นเดือนกันยายน2521 ศูนย์กลางพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้ระดมผู้นำและผู้ปฏิบัติงานสำคัญสคัญในขบวนการนักศึกษาและงานในเมืองอื่นๆในช่วงปี2,516ถึง2,519ที่เขารวมการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบทกับพักเขาประชุมสัมมนาเพื่อสรุปบทเรียนกรณี14ตุลาที่บริเวณฐานที่มั่นจังหวัดนานเท่าที่ผมทราบ ตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่ผ่านมานี่เป็นความพยายามที่จะทำการสรุปวิเคราะห์เหตุการณ์ดังกล่าวที่ทำในลักษณะเป็นหมู่คณะเพียงครั้งเดียวแน่นอนว่างานเขียนของผู้เข้าร่วมในเหตุการณ์ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งในและนอกขอบวนการนักศึกษามีอยู่มากมายนับไม่ถ้วนงานสำคัญสำคัญบางชิน้นผมจะได้กล่าวถึงต่อไปในบทความนี้ถ้าไม่นับผู้นำนักศึกษาที่รู้จักกันดีบางคน เช่นทนเนศอาพรสุวรรณและอเนกเหล่าธรรมทัตซึ่งอยู่ในฐานที่มั่นภาคใต้อเนกเองไม่ได้มีบทบาทโดยตรงในเหตุการณ์วิสาคันทัพและธัญญาชุนชดาธานซึ่งอยู่อีสานหรือผู้ปฏิบัติงานสำคัญบางคนที่อยู่ต่างประเทศเช่นอนุณต์อาภาพิรมระวีโดมพระจันทร์และฤดีเริงชัย ซึ่งอยู่ที่สถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยในจีนกล่าวได้ว่าการสัมมนาสามารถระดมผู้เข้าร่วมได้มากพอดูไม่เพียงแต่เสกสรรประเสริฐกุลและธีรยุทธบุญมีและบรรดาก,กรรมการของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยและหนังสือพิมพ์อธิปัตย์ในสถานการ์ณสู้รบที่ปฏิวัติคือในป่าเช่นเกรียงกมลเลาหไภไพโรธสวายอุดมเจริญชัย,ยกิจ จาตุรนชายแสงและบุญส่งชเลธรยังมีพิรพลตรีระยะเกษมวิรัสศักดิจิรภาพผงสมานเลือดวงหัดพิรุณฉัดวานิชกุลสุเทพลคณาวิเชียนนรงริ์ศีรัตนานโนพาสสมชายหอมละออจรันดิธาอภิชัยเทียนชัยวงชัยสุวรรณและเสถียนจันทิมาธรเป็นต้น ฝ่ายศูนย์กลางพรรคที่เขาร่วมการสัมมนา,ามีวิรัตอังคณาถาวรกรรมการกลมการเมืองและลุงประโยชน์หรือมาโนโนเมทางกูลผู้นำคนหนึ่งของสายงานพรรคในกรุงเทพก่อน6ตุลาไม่เพียงเท่านั้นเท่าที่ผมทราบในระยะเดียวกันกับที่มีการสัมมนา,าในป่านี้ พักยังไ,ได้สั่งการมายังสายงานในเมืองให้ระดมผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาที่เคยเข้าป่าแต่กลับเข้ามาในเมืองแล้วหรือที่ยังอยู่ในเมืองให้จัดการสัมมนาอย่างลับๆในลักษณะเดียวกันด้วยถ้าความเข้าใจของผมไม่ผิดมีการทำเป็นบันทึกหรือเทปของการสัมมนาไว้ด้วยครั้งหลังสุดที่ได้ยินซึ่งนานราวสิบกว่าปีมาแล้ว บันทึกดังกล่าวถูกเก็บรักษาโดยอดีตผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาสมัย14ตุลาซึ่งภายหลังจนถึงปัจจุบันได้เป็นอาจารย์ในจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยผู้หนึ่งแต่ผมไม่เคยได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมสัมมานาในเมืองโดยตรงในบทความนี้ผมจึงจะขอเขียนถึงแต่เฉพาะการสัมมานาที่น่านเท่านั้นความเป็นมาและสถานที่จัดการสัมมานา อดีตสมาชิกสภาห,หน้าโดมคนหนึ่งซึ่งเขาพักในช่วง14ตุลาเล่าให้ผมฟังว่าความต้องการของศูนย์กลางพักที่ให้มีการสรุปบทเรียน14ตุลามีมาตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร6ตุลาคม2519มีการชี้นำให้รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเหตุการณ์และให้มวลชนที่เกี่ยวข้องทุกคนเขียนบทเรียนโดยตรงของตัวเองออกมา เมื่อเกิดรัฐประหารและมีผู้ปฏิบัติงานจากเมืองเข้าป่ากันมากจึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นสถานที่ที่ใช้จัดสัมมนาคือสำนัก61ซึ่งตั้งอยู่ในฐานที่มั่นจังหวัดน่านตอนเหนือและเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติ ฐานที่มั่นจังหวัดน่านแบ่งเป็นตอนเหนือและใต้น่านเหนือประกอบด้วยเขตงาน1 2และ4น่านใต้ประกอบด้วยเขตงานส5ห้าและ6ตัวเลขของเขตงานเหล่านี้เข้าใจว่าเรียงตามลำดับก่อนหลังการเกิดเช่นเขตหนึ่งก็หมายถึงเขตง,งานแรกสุดที่พักมาบุกเบิกการต่อสู้ด้วยอาวุธและสร้างฐานที่มั่นขณะที่6เขตแรกอยู่ในจังหวัดน่านเขตเจคือพยา และเขตแ8คือเชียงรายสำนัก61เองเป็นสำนักค่อนข้างใหม่อยู่ในเขตสซึ่งเป็นเขตของชนชาติหลัวบุญส่งเชรทอเคยบรรยายลักษณะสำนักระยะแรกเมื่อไปถึงตอนกลางปี2520ว่าสำนักเล็กๆที่อยู่ในสภาพสุดโสมประกอบด้วยบ้านไม้ไผ่4-5หหลังมีอาคารเรียนหลังใหญ่กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างบริเวณสำนัก มีพื้นราบแคบแค่เป็นที่รวมผลทานน้ำสายเล็กผ่านกลางอากาศทั่วบริเวณเย็นและชื้นจัดด้วยเงาไม้แผ่ออกปกคลุมจนยากที่จะสังเกตพบจากทางอากาศสำนักนี้ถือว่าอยู่ในแนวหน้าเพราะตั้งอยู่ในประเทศแต่เทียบกับสำนักอื่นๆที่อยู่แนวหน้าด้วยกันแล้วต้องถือว่าเป็นแนวหลังของแนวหน้าเพราะเป็นสำนักที่อยู่ท้ายสุดค่อนข้างปลอดภัยจากการสู้รบ และมีบ้างกระตรงเสียงปืนใหญ่ที่ระดมยิงเข้ามาอย่างสุ่มสีุ่่มห้าเจ้าสำนัก61เเลขาธิการหน่วยพักประจำสำนักดังเดิมคือผู้ที่รู้จักกันในานามลุงกิตกล่าวกันว่าเคยอยู่ที่สำนัก A30 ในลาวซึ่งหลัง6ตุลาใช้เป็นที่พักของพวกแนวร่วมมาก่อนแต่มีความคิดอยากจะพึ่งตนเองจึงเสนอตัวมาเปิดโรงเรียนพักในประเทศ ศูนย์กลางพักก็ให้มาพอดีกับที่มีการตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติสิงหาคม2520จึงให้มารวมกันอยู่ที่นี่เมื่อมีการจัดสัมมานา14ตุลานั้นลุงกิตได้ย้ายไปที่อื่นแล้วเลยอุตรดิตผู้ที่ขึ้นมาเป็นเจ้าสำนักแทนคือจรัญดิดท้าพิชัยสำนัก61แบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยสนทออกับอธิปัตย์และส่วนโรงเรียนการเมืองการทหารส่วนสนทอ,อ,อธิปัตย์เมื่อเริ่มก่อตั้งพิรุณชัดวณิชกุลเป็นผู้รับผิดชอบต่อมาราวปลายปี2520ชัยนรงเตชรัชกิจขึ้นมารับผิดชอบแทนชัยนรงเป็นอดีตรุ่นพี่สิงแดงที่เคยเล่นงานเสกสรรสมัยเข้าเรียนปีหนึ่งคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ แต่ภายหลังไปกา้าวนาเมื่อไปเรียนต่อที่อเมริกาตัวพิรุนไปช่วยงานส่วนโรงเรียนเป็นช่วงเวลาสั้นๆแล้วย้ายไปที่หน่วย20ซึ่งเป็นหน่วยทฤษฎีตั้งอยู่ในลาวเข้าใจไว้ย้ายไปก่อนการสมาัมมนางานส่วนโรงเรียนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของประภูสมาชิกพักลูกจีนโดยตลอดมีจารันเมื่อก่อนขึ้นเป็นเจ้าสานักเป็นผู้ช่วยหมดลงในช่วงปี2521 ปลาภูเองก็ย้ายไปอยู่หน่วย2ี่รองรอยและหลักฐานการสัมมนาหลังการสัมมนาอธิป,ปัตยเดือนตุลาคม2521ัทีมีจตุรนชายแสงเป็นบรรณาธิการและบุญส่งเฉลทอนเป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการได้ตีพิมพ์คำถแถลงเนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมที่ยิ่งใหญ่ลงนาม ที่ประชุมการสัมมานาการเคลื่อนไหว14ตุลาซึ่งกล่าวว่าเมื่อไม่นานมานี้อดีตผู้นำนักศึกษากรรมาการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในสถานการณ์สู้รบที่ปฏิวัติและผู้รักชารักประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมานาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว14ตุลาคมณฐานที่มั่นแห่งหนึ่ง น่าเสียดายที่ตัวคําแถลงมีลักษณะเป็นเอกสารโฆษณาปลุกใจไม่ใช่รายงานข้อสรุปของการสัมมนาจริงๆที่น่าสนใจกว่าคือในอธิปัตย์ฉบับเดียวกันมีคําสัมภาษณ์เสกสรรประเสริฐกุลที่ให้ชื่อยังรู้ว่าการปฏิวัติคือมหาวรณกรรมที่มีชีวิตเขียนด้วยเลือดหยาดเหงือ่อและน้ำตาในช่วงใกล้เคียงกัน สถานีวิทยุประชาชนแห่งประเทศไทยสป,ปอทอได้นำเอาบันทึกเสียงคำสัมภาษณ์นี้ไปออกอากาศด้วยเข้าใจว่าน,นี่เป็นครั้งเดียวที่เสียงจริงของเสกสรรออกอากาศทางสป,ปอทอแม้เสกสรรจะไม่ได้เอ่ยถึงการสัมมานาโดยตรงแต่สิ่งที่พูดเป็นประเด็นที่มาจากการถกเถียงในที่ประชุมสัมมานาดังจะได้กล่าวไปคือปัญหาบทเรียน14ตุลา ปัจจัยที่ชี้ขาดชัยชนะของการเคลื่อนไหวและปัญหาแนวทาง14ตุลาจงเจริญความสำคัญของคำสัมภาษณ์นี้ยังมีมากกว่านี้อีกเศกสันได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้สึกส่วนตัวของการได้เข้าร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยในลักษณะที่เป็นการวิจารณ์ตัวเอง เสกสันเคยพาดพิงถึงการสัมมนานี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อออกจากป่าแล้วในลักษณะที่หยิบเอาเกร็ดจากการไปร่วมสัมมนามาเล่าในความเรียงชื่อคู่กรรมซึ่งตีพิมพ์ในสุวอนาคตที่คำนูนสิทธิสมานเป็นบรรณาธิการ14มกราคม2531และซึ่งเป็นข้อเขียนต่อสาธารณะชิ้นแรกสุดหลังออกจากป่าและไปเรียนที่คอแนลจนได้ปริญญาเอกกลับมา เสกสรรได้เล่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับธีรยุทธบุญมีตลอดหลายปีที่ผ่านมาไว้อย่างสนุกสนานตอนที่เขาเอาเกล็ดที่ได้จากการสัมมานามาเล่ามีดังนี้หลายปีในป่าผมกับธีรยุทธแยกกันไปชนิดไม่รู้เหนือรูใต้พูดได้ง่ายๆว่าไม่มีการงานอะไรร่วมกันแม้แต่น้อยนอกเสียจากความเป็นคนป่าด้วยกันมีเพียงครั้งเดียว ที่เราต้องมานำประชุมร่วมกันบนยอดเขาในเขตจ,จังหวัดน่านผมกับไอยุทธนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ติดกันในกระต่อมซึ่งมีแค่แค่พักเป็นแถวยาวไม่รู้มันไปได้บะหมี่ถุงมาจากไหนจึงเอามาต้มน้ำร้อนชงกินผมเพิ่งเดินทางมาจากภูรองกาและไม่เคยเห็นอาหารชั้นเลิศแบบนี้มานานแล้วจึงแลบลิ้นเลียริมฝีปากอยู่ข้าง ชะาลอยอายุธคงนึกถึงความหลังสมัยทําหนังสือพิมพ์ด้วยกันรีบส่งให้ผมหนึ่งหอ่อซึ่งผมก็จัดการอย่างรวดเร็วผมเห็นมันดมดม,ดมบะหมี่ของมันอยู่พักหนึ่งแล้วทำท่าจะเททิ้งจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำมันก๊าซหกลงไปว่ะอายุตตอบอย่างปวดร้าวตาก็มองไปที่ตะเกียงน้ำมันก๊าซเจ้ากรรมตัวนั้นอย่าทิ้งอย่าทิ้งออามาให้กู ผมบอกกับธีรยุทธ์ด้วยน้ำเสียงเกือบจาร่าร่ำร,รักเมื่อเขาส่งชามบะหมี่มาให้ผมก็รีบกินเสียก่อนที่เพื่อนจะเปลี่ยนใจวิธีแก้ปัญหากลิ่นน้ำมันก๊าซก็คือกันใจไว้ตอนที่เคี่ยวและกลืนผมเชื่อว่าอยุทธ์มันคงบอมผมด้วยความปรงสังเวชอยู่ไม่น้อยหลังจากวันนั้นผมกับธีรยุทธ์ก็ไม่ได้พบกันอีกเลยจนกระทั่งเราต่างคนต่างออกจากป่ามามอบตัวกับรัฐบาล ขณะที่เสกสรรประเสริฐกุลเอาเกล็ดสนุกสนุกของการไปร่วมประชุมสัมมนา14ตุลาที่ฐานที่มั่นนานมาเล่าอดีตผู้นำนักศึกษาคนอื่นจำได้ถึงเกล็ดแบบอื่นกลางปี2522เมื่อยุคเสียริยะเทียนชัยวงชัยสุวรรณและบุญส่งชเลทอเปิดฉากรณรงค์โจมตีพคอทออผ่านทางหน้านิตยสารรายสัปดาห์ข่าวไทยนิกร ที่มีคำนูนสิทธิสมานเป็นบรรณาธิการหลังฉากชื่อคำนูนไม่เคยปรากฏอยู่ในกองบรรณาธิการพวกเขาได้ทำในหลายสิ่งที่ผู้คัดขานพกรุ่นก่อนๆไม่ได้ทำโจมตีเหมวิสโดยตรงอาศัยอคติทางเชื้อชาติให้เป็นประโยชน์และพุ่งเป้าการโจมตีไปที่วิรัตอังคถาวรการโจมตีวิรัตนั้น เป็นการโจมตีที่อาศัยอคติทางเชื้อชาติให้เป็นประโยชน์อย่างได้ผลมากโดยการเรียกวิรัตว่าจ้างหยวนซึ่งเป็นชื่อที่วิรัตใช้ในระหว่างไปศึกษามาร์กซิสในประเทศจีนซึ่งอันที่จริงสมาชิกพักไทยทุกคนที่ไปจีนไม่ว่าจะมีเชื้อสายจีนหรือไม่มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมีชื่อและใช้ชื่อจีนระหว่างอยู่ที่นั่นทั้งนั้นแต่มีวิรัตเพียงคนเดียวที่ถูกยุกกับพวกพาดพิงถึงด้วยชื่อจีน ซึ่งเข้าใจว่าเลิกใช้ไปนานแล้วตลอดเวลาจนเป็นที่ติดปากยิ่งกว่านั้นเพื่อเน้นข้อกล่าวหาความเป็นจีนของวิวรัตให้มีน้ำหนักมากขึ้นข่าวไทยนี่ก่อนยังโจมตีว่าวิวรัตพูดไทยไม่ชัดในบทความที่ตั้งชื่ออย่างเห็นได้ชัดว่าช่วยโอกาสใช้อคติของฝ่ายขวาเรื่องสถาบันกษัตริย์ให้เป็นประโยชน์ไปพร้อมๆกันว่าจางหยวนประธานนาธิปดีคนแรกของไทย กาวกรกฎาคม2522เขาพูดภาษาไทยไม่ชัดเยี่ยงคนจีนที่หัดพูดไทยทั่วไปถ้าพอคอทอเข้ายึดอำนาจรัฐประชาชาติไทยก็มีหวังได้ประธานาธิบดีคนแรกเป็นคนจีนพูดภาษาไทยไม่ชัดชื่อวิรัตอังคถาวรหรือจางหยวนนั่นเองวิรัตเกิดเมืองไทย แม้จะมีเชื้อสายจีนซึ่งไม่ต่างกับนักศึกษาจำนวนมากการเรียกเขาว่าเป็นคนจีนซึ่งผิดข้อเท็จจริงการโจมตีวิวรัตนี้ไปเกี่ยวกับการสัมมนา14ตุลาที่ฐานที่มั่นนานเพราะนั่นเป็นเพียงครั้งเดียวที่ผู้นำนักศึกษาอย่างเทียนชัยหรือบุญส่งได้พบเห็นตัวจริงของวิวรัต และเพราะว่าในภายหลังพวกเขาได้หยิบเอาเกร็ดของการได้พบนั้นมาเล่าในลักษณะโจมตีบทความประธานาธิบดีคนแรกได้กล่าวไว้ในหัวข้อเล่เหลี่ยมของจังหยวนว่าครั้งหนึ่งวิวรัต ถึงกับเปิดโอกาสให้มีการซักถามเกี่ยวกับปัญหาทฤษฎี3โลกขึ้นในที่ประชุมสัมมนาการเคลื่อนไหว14ตุลาคมในฐานที่มั่นแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมเต็มไปด้วยคำถามที่ปฏิเดสธทฤษฎี3โลกทั้งสิน้นและแม้ว่าพ่อคอทอจะยังไม่มีมติในเรื่องนี้วิรัตก็ยืนยันว่าพักเห็นด้วยกับทฤษฎี3โลก บทความกล่าวต่อไปว่าก่อนหน้าการสัมมนามีการเผยแพร่จดหมายของผู้นำพคทคนหนึ่งที่ไปเยือนเกาหลีเหนือแล้วผู้สนับสนุนทฤษฎีสามโลกทั้งท้งที่พักยังไม่มีมติออกมาในที่ประชุมสัมมนา14ตุลามีผู้ถามว่าการที่พักยังไม่มีมติที่เป็นทางการแต่ผู้นำคนนั้นไปแสดงความเห็นแทนพักรวมทั้งการพิมพ์จดหมายฉบับดังกล่าว แจกจ่ายปูพื้นฐานให้แก่ทฤษฎี3มโลกนั้นถูกต้องเพียงใดวิรัตตอบชัดถ้อยชัดคำว่าแล้วผมจะสอบสวนเรื่องนี้ให้ซึ่งก็เป็นอันยุติกันด้วยความพอใจของผู้ตอบและผู้ถามแต่หลังจากนั้นมาอีกไม่กี่วันผู้ที่เข้าประชุมก็ได้รับทราบข้อเท็จจริงจากเสียงกระซิบที่เชื่อถือได้ว่า สหายนำที่ไปเกาหลีเหนือนั้นทีแท้ก็คือวิรัตอังคถาวรหรือจ้างหยวนอันเป็นผู้ตอบนั่นเองในอีกที่หนึ่งกลุ่มปุนส่งยุคคำนูนได้โจมตีว่าพอคอทอมีลักษณะสักดินาไม่ต่างกับชนชั้นปกครองโดยยกตัวอย่างการจัดฟ้อนรำต้อนรับวิรัตในการสัมนา14ตุลา ผมเคยถามวิรุณชัติวานิชกุลในเรื่องนี้ซึ่งเขายอมรับว่ามีจริงแต่น่าเสียดายที่ผมจำไม่ได้เสียแล้วว่าเขาอธิบายว่าเพราะอะไรผมคิดว่าควรบันทึกไว้ในที่นี้ด้วยว่าผู้นำนักศึกษาหลายคนที่ผมสัมภาษณ์และที่เคยใช้เวลาอยู่กับวิรัตนานกว่ายุค บุญส่งมากยืนยันว่าเขาไม่ได้พูดไทยไม่ชัดหรือเป็นจีนในลักษณะที่ยุคบุญส่งโจมตีว่าคิดถึงการปฏิวัติประเทศจีนมากกว่าประเทศไทยนอกจากนี้ภาพความทรงจำเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมของวิรัตในครั้งนั้นของพวกเขาก็แตกต่างกับของยุคบุญส่งมาก ทุกวันนี้เมื่อกลับไปอ่านการโจมตีพอคอทอโดยอาศัยอคติทางเชื้อชาติของข่าวไทยนี้ก่อนชวนให้นึกเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันที่ความเป็นตีเป็นหมวยกลายเป็นเรื่องปกติกระทั่งอาจเป็นแฟชั่นได้ด้วยแม้แต่ประธานบริษัทธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยก็พูดไทยอย่างมีสำเนียงจีนโดยสรุป ร่องรอยและหลักฐานเกี่ยวกับการสัมมนา14ตุลาที่ฐานที่มั่นนานในปี2521ที่ปรากฏต่อสาธารณะมีอยู่เพียงปรับปรายไม่มากนักบทสัมภาษณ์ของเสกสรรในอธิปัตย์ซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อการสัมมนาโดยตรงคงเป็นหลักฐานสาธารณะที่สรุปผลการสัมมนาบางส่วนไว้เพียงชิ้นเดียว ที่ผ่านมาผมใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้เขารวมสัมมานาบางคนเป็นข้อมูลเก็บไว้ผมทราบว,ว่าในระหว่างการสัมมานามีการบันทึกข้อสรุปของการสัมมานาด้วยเข้าใจว่าไม่มีการอัดเทปแต่ผมไม่สามารถหาบันทึกนั้นได้จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้คุณประจักษ์ก้องกิรตินักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ไปค้นพบบันทึกนี้ในหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์และได้ทำสำเนาให้ผมหนึ่งชุด เมื่อบวกกับหลักฐานที่มีอยู่ทำให้ผมคิดว่ามีความพร้อมพอที่จะเขียนถึงการสัมมนานี้ได้แล้วการวิเคราะห์14ตุลาภายตายพคออทออก่อนการสมาัมนาเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ถกเถียงกันในการสมาัมนาจำเป็นต้องเล่าย้อนถึงการวิเคราะห์14ตุลาก่อนหน้านั้นของพคออทอ หรือพูดให้ถูกชัดยิ่งขึ้นคือของกระบวนการนักศึกษาและผู้ปฏิบัติการในเมืองภายใต้พักอันที่จริงเรื่องนี้มีความสำคัญมากกว่าที่จะตระหนักกันทั่วไปคือในความเห็นของผมการที่พอคทอเข้ามามีอิทธิพลเหนือขบวนการนักศึกษาจนกล่าวได้ว่าตั้งแต่กลางปี2518เป็นต้นไปกบวนการนักศึกษากลายเป็นแขนขาหนึ่งของพักมีเหตุมาจากหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งคือ การที่สายงานในเมืองของพรรคสามารถเสนอการวิเคราะห์เกี่ยวกับ14ตุลาออกมาในลักษณะที่ยึดกลุ่มอารมณ์ความรู้สึกของนักกิจกรรมนักศึกษาในขณะนั้นได้ดีกว่ากระแสความคิดอื่นๆบทความเกี่ยวกับ14ตุลาของสเสน่จามริกหรือแม้แต่ของวรพุธชัยนามที่ภายหลังกลายมาเป็นที่ยอมรับในหมู่ปัญญาชนรวมทั้งอดีตฝ่ายซ้ายอย่างมากนั้นไม่มีอิทธิพลอะไรเลยต่อความคิดของขบวนการนักศึกษาในขณะนั้น เราควรมีความรู้สึกหรือภาพลักษณ์โดยรวมต่อเหตุการณ์14ตุลาอย่างไรทันทีที่เหตุการณ์สิ้นสุดลงสื่อมวลชนและการอภิปรายในที่สาธารณะส่วนใหญ่พาดพิงถึง14ตุลาว่าวันมหาวิประยคตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ผู้ปฏิบัติงานระดับสูงของพรรคในกรุงเทพสองคนได้รวมกันเสนอคำเรียกชื่อเหตุการณ์เสียใหม่ว่าวันมหาปิติ โดยอธิบายผ่านทางวารสารที่มีอนุทอาภาพิรมซึ่งเขาพักไม่กี่ปีก่อน4 4ตุลาเป็นบรรณาธิการว่าการสูญเสียทรัพย์สินและชีวิตนักเรียนนักศึกษาและประชาชนนับพันในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้เรียกวันนี้ว่าเป็นวันมหาวิประยค แต่เราจะจดจำวันที่14ตุลาส5 1พันเป็นวันมหาวิปโยคในประวัติศาสตร์ของเราหรือความสูญเสียนั้นน่าสลดใจจริงอยู่แต่สิ่งที่ได้มาก็มากมหาศาลสิ่งที่ได้มาคือจิตใจอันเฟื่องฟูของประชาชนชาวไทยที่เริ่มเห็นพลังอันแท้จริงของตนในการเป็นผู้กำหนดประวัติศาสตร์มิใช่เป็นผู้ต่ำต้อยน้อยหน้าถูกโคกศัพอย่างที่เคยเป็นประชาชนเริ่มรู้ว่า ประเทศชาติเป็นของตนอำนาจอธิปไตยเป็นของตนมีใช่ของคนกลุ่มหนึ่งพวกหนึ่งดังนั้นแม่น้ำตาจะยังนองหน้าอยู่แต่ประชาชนก็ยังโห่ร้องัยโยอย่างปิติยินดีเมื่อได้ทราบข่าวว่าผู้นำเผด็จการทั้งสามคนข้าวของและครอบครัวออกจากประเทศไปแล้วมันไม่ใช่วันมหาวิปโยคมันเป็นวันมหาปิติมากกว่า ประชาชนย่อมนึกถึงวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจในพลังของตนมากกว่าที่จะโศกเศร้าความคิดที่ว่า14ตุลาเป็นวันมหาปิติไม่ใช่วันมหาวิประยคได้รับการขานรับอย่างดีจากขบวนการนักศึกษาเมื่อองค์การนักศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตรอ์อมอทตีพิมพ์หนังสือระลึกเหตุการณ์แบบเป็นทางการออกมาก็ให้ชื่อหนังสือว่าวรสารอมอทฉบับพิเศษ 14ตุลาคมวันมหาปิติซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได้มีผู้นำมาตีพิมพ์ซ้ำอีกขณะเดียวกันสายงานพักในเมืองได้ผลิตบทความวิเคราะห์14ตุลาในแง่มุมต่างๆออกเผยแพร่ทางวิทยาศาสรเอเชียวรสารบุรณนะและแม้แต่สังคมศาสตร์ปริทัศน์ซึ่งมีส่วนทำให้วิธีคิดของขบวนการนักศึกษาเป็นแบบพักมากยิ่งขึ้น ประเด็นการมอง14ตุลาที่บทความเหล่านี้เสนอได้แก่เหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการปราบปรามเค้นข้าแบบฟาสซิสรัฐบาลปฏิกิริยาล้วนเป็นเสือกระดาษประชาชนเป็นพลังต่อสู้แท้จริงประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กที่แท้จริงหนึ่งในบทความประเภทนี้ซึ่งถูกตีพิมพ์เป็นบทนำของหนังสือวันมหาปิติกล่าวว่า บทเรียนสำคัญในการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้เราได้แนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องขึ้นมาสองแนวทางด้วยกันแนวทางแรกคือแนวทางที่ใช้ความรุนแรงและแนวทางที่สองที่เน้นความสำคัญของคนมากกว่าอาวุธเกี่ยวกับแนวทางต่อสู้ทางแรกที่ใช้ความรุนแรงในการต่อสู้ทางการเมืองที่เราแล้วมาเรามักยึดในแนวทางที่ผิดว่า ควรใช้สันติวิธีหรือลัทธิอหิงสาแม้ในตอนต้นของการต่อสู้อันนองเลือกครั้งนี้ก็ยังคงยึดมั่นในแนวทางนี้นี่เป็นแนวทางการต่อสู้ที่ผิดพลาดซึ่งเป็นเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมากการต่อสู้แบบสันติวิธีนั้นใช้สำหรับแก้ปัญหาระหว่างประชาชนด้วยกันเท่านั้นมีได้ใช้เพื่อแก้ปัญหาระหว่างประชาชนกับผู้ที่กดขี่ประชาชน เป็นที่น่าสังเกตว่าบทความวิเคราะห์14ตุลาของสายงานพคทในเมืองในระยะแรกหลังเหตุการณ์เป็นเพียงการประยุกต์เอาวิธีคิดของพรรคมาใช้อย่างกว้างๆเท่านั้นชนชั้นปกครองกดขีป่ปราบปรามประชาชนยืนหยัดต่อสู้การต่อสู้ต้องใช้ความรุนแรงยังไม่ถึงขั้นเชื่อมโยงความหมายและบทเรียนของเหตุการณ์เข้ากับยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองของพรรค สิ่งที่ทําให้การวิเคราะห์14ตุลาคอพคทในเมืองมีลักษณะแข้มงวดเจาะจงมากขึ้นถึงขั้นที่การเห็นตรงหรือไม่กับการวิเคราะห์นั้นกลายเป็นข้อทดสอบอย่างหนึ่งของการมีความคิดที่ถูกหรือผิดก็คือการวิวาทะที่สายงานพักในเมืองมีกับพินบัวอ่อนอดีตสมาชิกกรมการเมืองของพักพินรับผิดชอบเขตงานภาคกลางตะวันตกสุพรรณบุรีราชบุรีเพชรบุรี ประจวบแทนรวมวงพันหลังจากกันหลังจากรวมถูกสริดประหารชีวิตเขาถูกจับเมื่อเดือนสิงหาคม2510ได้รับการปล่อยตัวสอปีต่อมาและปฏิเสธที่จะกลับเข้าป่าอีกช่วงก่อนและหลัง14ตุลาไม่นานพินเริ่มเขียนบทความในนิตยสารมหาราชโดยใช้นามปากกาอำนาจยุทธวิวัฒและวินิจนัทวินิจ ด้วยลีลาการวิเคราะห์ที่แหลมคมแบบเดียวกับพคททำให้เป็นที่สนใจและชื่นชอบของนักศึกษาฝ่ายซ้ายในเมืองขนาดนั้นไม่น้อยเดือนสิงหาคม5 5 7พพินได้เผยแพร่เอกสารโรเนียวสองชิ้นชื่อสรุปพลังนักเรียนนิสิตนักศึกษาหลัก14ตุลาคม1,6 และสถานการณ์และภารณาี่ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาโดยไม่ใส่ชื่อผู้เขียนนี่คือจุดเริ่มต้นของการวิวาทะทางทฤษฎีครั้งใหญ่ที่กินเวลาประมาณหนึ่งปีเศษร,ระหว่างพิมพกับสายงานพักในเมืองการวิวาทาทำกันโดยเปิดเผยส่วนมากพิมพ์จะพิมพ์งานของตัวเองออกเป็นเล่มขณะที่สายงานพักมีกลไกมากกว่าสามารถเผยแพร่งานผ่านทางหนังสือพิมพ์เสียงใหม่ นิตยาาสารปิตุภูมิและเอเชียและยังพิมพ์หนังสือเล่มออกมาเช่นง,งานเรื่องโต้ละทีแก้ไยของนา,านายผีภายใต้นามปากกาอุทิศประสานสภาโดยใช้ชื่อผู้พิมพ์ว่าสำนักพิมพ์ประกายไฟไหม้ลามทุ่งแต่ความจริงคือชมรมหนังสือแสงตะวันซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ใหญ่ในเมืองของพัก รวมทั้งมีการออกอากาศบทความขนาดยาวโจมตีผินทางสถานีวิทยุเสียงประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งสร้างความฮือฮามมากในขณะนั้นบทความโต้ผินของสายงานพักหลายชิ้นถูกตีพิมพ์ภายใต้ชื่อวิจารณญาณน,นี่คือนามประกาของผู้นำสูงสุดคนหนึ่งในสองสายงานหลักของพักในกรุงเทพมาโนดเมงทางกูลหรือลุงประโยชน์คือผู้นำสูงสุดของอีกสายงานหนึ่ง ปัญหาเรื่องสองสายงานของพักในกรุงเทพช่วงก่อนและหลัง6ตุลาเป็นเรื่องใหญ่ที่ผมจะหาโอกาสเล่าในอนาคตก่อนหน้านั้นเขาเคยเขียนงานชื่อแตชยาชาวบ้านภายใต้นามปากาศัสากสุริยะซึ่งกลายเป็นงานที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อขบวนการนักศึกษาในเดือนตุลาคม2517คือในโอกาสครบรอบหนึ่งปีของ14ตุลาออมอทอได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก เพื่อรำลึกเหตุการณ์อย่างเป็นทางการชื่อแนวทาง14ตุลาจงเจริญโดยไม่ใส่ชื่อผู้เขียนในการวิวาทาระหว่างพินกับสายงานพักในเมืองมีการเปิดเผยว่าหนังสือดังกล่าวเขียนโดยผินหนังสือเสนอว่าแนวทาง14ตุลาก็คือ 1. แนวทางคัดค้านสักประวัตินิยมคัดค้านศักดินานิยมและคัดค้านทุนนิยมขุนนาง สร้างไทยใหม่ที่มีเอกราชประชาธิปไตยและเจริญรุ่งเรือง 2. แนวทางสามคัคคีนักเรียนนิสิตนักศึกษาและปัญญาชนไปประสานกันกันกบกรรมกรชาวนาชนชั้นในทุนน้อยชนชั้นในทุนชาติและผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทั้งปวง 3. แนวทางวัฒนธรรมใหม่ที่มีลักษณะรักชาติลักษณะประชาธิปไตย ลักษณะวิทยาศาสตร์และลักษณะรับใช้ประชาชน 4. แนวทางต่อสู้ที่ชนชั้นปกครองมาไม้ไหนประชาชนไปไม้นั้นไม่กลัวความลำบากและไม่กลัวการเสียสละ 5. การที่ผินสามารถพิมพ์งานออกมาในนามอมอทอได้เพราะขณะนั้นนายกอมอทอคือวิจิตศรีสังได้รับอิทธิพลทางความคิดจากผิน มองจากภายนอกข้อเสนอของผินที่ว่า14ตุลาให้แนวทางจำนวนหนึ่งไว้เป็นบทเรียนนี้ไม่น่านจะมีอะไรที่ชวนให้พอคอทอโต้แย้งได้งานเขียนของสายงานพักเองหลังเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆก็พูดถึงการที่14ตุลาให้แนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องขึ้นมาดูบทนำของวันมหาปิติข้างตน้นแต่ในท่ามกลางการวิวาทานั่นเองงานของพินทั้งหมดถูกมองว่าผิด และการพูดถึงแนวทางนั้นใช้กับ14ตุลาไม่ได้ถ้า14ตุลาจะให้บทเรียนอะไรที่ดีแก่กระบวนการนักศึกษาก็ต้องไม่ใช่แนวทางและแนวทางของ14ตุลาถ้ามีก็ต้องเป็นสิ่งที่ผิดสายงานพักในเมืองอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าพวกลัทีิแก้พยายามโฆษณาลอกลวงประชาชน พวกมันลงทุนพิมพ์หนังสือแนวทาง14ตุลาจงเจริญออกมาหลอกลวงประชาชนนี่มีได้หมายความว่ามันต้องการให้ประชาชนเราพากันไปตายกันหมดดอกหรือแนวทาง14ตุลาจงเจริญจะเจริญได้อย่างไรกันแนวทาง14ตุลาเป็นแนวทางที่ไร้จัดตั้งมุ่งให้ประชาชนใช้ความรุนแรงแน่นอนโดยหลักการแล้วเราไม่ปฏิเสธความรุนแรงวีรชนหานกล้าหน้า109 แทนที่เขาจะสดุดีจิตใจ14ตุลาคมที่กล้าต่อสู้กล้าเอาชนะและไม่กลัวการเสียสละชีวิตเขากลับสดุดีแนวทางการต่อสู้14ตุลาคมซึ่งเป็นแนวทางที่ไร้จัดตั้งเป็นแนวทางที่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงในเมืองซึ่งไม่ถูกต้องไม่ว่าจะมองในแง่ยุทธวิธีหรือมองจากบทเรียนความชัดเจนทั้งในอินโดนีนเซียและกรีซเอเชีย2กันยายน2518 หลังจากช่วงกลางปี2518เป็นต้นไปในขบวนการนักศึกษาซึ่งได้เปลี่ยนไปอยู่ภายใต้การนำของพรรคอย่างสิ้นเชิงแล้วก็เริ่มมีการพูดถึงแนวทางของ14ตุลาอีกการเชิดชู14ตุลาก็หันไปเชิดชูด้านจิตใจหรือเจตนารม์แทนประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานรำลึก14ตุลาที่ธรรมศาสตร์หลังจากนั้นคงไม่ตรหนักว่าคำขวัญประเภทจิตใจ14ตุลาจงเจริญหรือ เจตนารม14ตุลาจงเจริญที่เห็นในงานนั้นมีนัยะที่เป็นการวิวาทะกับพินบัวอ่อนอยู่พร้อมๆกับการเน้นจิตใจเนื้อแนวทางดังกล่าวสายงานพอคอทอในเมืองยังได้เปิดประเด็นใหม่เกี่ยวกับการตีความ14ตุลาถ้า14ตุลาไม่มีแนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องแล้วจะอธิบายชัยชนะที่ได้มาอย่างไรเราได้เห็นแล้วว่าหลังเหตุการณ์ใหม่ ซ้ายงานพักในเมืองพยายามประยุกต์วิธีคิดของพักมาอธิบาย14ตุลายอย่างกว้างๆวางหลักคิดอย่างหนึ่งของพักคือประชาชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์พลังประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาดมวลชนเกรียงไกรชี้ขาดชัยสงครามดังที่จิตภูมิศักดิ์เขียนไว้ในบทเพลงผู้พานปฏิวัติของเขาในบทนำของวันมหาปิติ ถึงกับมีการเอาหลักคิดนี้มาวิจารณ์ผู้ที่พยายามอธิบายว่าชัยชนะ14ตุลาเกิดจากปัจจัยอื่นไม่ใช่ประชาชนเน้นคำตามต้นฉบับประชาชนเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่แท้จริงพลังของประชาชนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงขอให้เราจดจำบทเรียนอันนี้ให้ดีเลิกดูหมิ่นพละกำลังของต้นเสียเถิด เพราะแม้ปัจจุบันเมื่อสามารถค้นลมเหล่าทราราชลงได้แล้วก็ยังโยนความสำเร็จให้คนโน้นบ้างคนนี้บ้างหรือแม้กระทั่งกล่าวว่าที่สำเร็จครั้งนี้เพราะเกิดการแตกแยกในวงการทหารชั้นสูงแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จครั้งนี้อยู่ที่พลังของประชาชนที่ต่อสู้ยังไม่คิดถึงชีวิตตนอย่างเดียวเท่านั้นปัจจัยอื่นถึงมีผลบ้างก็เป็นเรื่องรอง และเกิดขึ้นจากการต่อสู้ของประชาชนเท่านั้นเช่นการแตกแยกในวงการทหารชั้นสูงที่แหลมคมขึ้นในตอนท้ายของเหตุการณ์ก็เพราะพลังการต่อสู้ของประชาชนไม่เช่นนั้นพวกเขาก็ยังคงกอดคอกินเหล้าเป็นเพื่อนร่วมนาำสาบานเช่นเคยหรือข่าวการยับยั้งทหารจำนวนหนึ่งไว้ที่ชานพระนครมีให้เขามาขมเหงประชาชนเช่นนี้ก็จะยกความดีให้แก่กลุ่มปกครองนั้นไม่ถูก แต่หลังการวิวาทกับผินทัศนาที่ถูกวิจารณ์ว่ายกความดีให้แก่กลุ่มปกครองนี่เองกลับกลายเป็นทัศนะที่สายงานพักในเมืองเสนอขึ้นเป็นการตีความ14ตุลาอย่างเป็นทางการนั่นคือปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของการเคลื่อนไหว14ตุลาคือความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นปกครองไม่ใช่พลังประชาชนทัศนะที่กลับตำรับกับความเข้าใจเดิมนี้ ถูกเสนอขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน2518ในคำนำของหนังสือวิพากษ์ทฤษฎีจอมปลอมของผู้ใช้นามปากกาว่าสุขนิยมส่วนใหญ่ของหนังสือเป็นการวิจารณ์งานของเสกสรรประเสริฐกูลเรื่องมนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชัน้นความจริงน้ำเสียงการวิจารณ์มีลักษณะเป็นมิตรไม่เหมือนชื่อหนังสือ ผมเข้าใจว่าชื่อหนังสือวิพากษ์ทฤษฎีจอมปลอมเป็นการไปตั้งเองโดยพละการของผู้จัดพิมพ์หนึ่งเดือนต่อมาออมอทหอซึ่งกลับมาอยู่ภายใต้การนำของสายงานพักหลังจากหมดสมัยโควิจิตสีสังก็ตีพิมพ์หนังสือเล่มเล็กๆออกมาเล่มหนึ่งเป็นการฉลองครบรอบสปี14ตุลาในชื่อศึกษาส4ตุลาแล้ววิพากษ์ลิ้วสาวชีไทยโดยใช้นามผู้เขียนว่าดารุณใหม่ เนื้อหาของหนังสือในส่วนที่เกี่ยวกับ14ตุลาเป็นการเอาคำนำของวิภาคษ์ทฤษฎีจอมปลอมมาตบแต่งถ้อยคำเพียงเล็กน้อยซึ่งแสดงว่าผู้เขียนคือคนเดียวกันจากเนื้อหาของหนังสือทั้งหมดผมอยากจะเดาว,ว่าดรุณใหม่ก็คือวิจารณญาณผู้นำสูงสุดของสายงานหลักในเมืองสายหนึ่งของพรรคนั่นเองดรุณใหม่เสนอว่าตลอดเหตุการ14ตุลา ตั้งแต่ที่มีการชุมนุมไปจนถึงการพลอำนาจของสามทรราชมีความขัดแย้งสองคู่ดำรงอยู่คือความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับชนชั้นปกครองและความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองกลุ่มต่างๆด้วยกันเองในระยะแรกความขัดแย้งคู่แรกเป็นหลักเป็นตัวกำหนดสถานการณ์แต่ในระยะหลังความขัดแย้งหลังเป็นหลักเป็นตัวชี้ขาดสถานการณ์พูดง่ายๆคือ กลุ่มปกครองด้วยกันเองเป็นสาเหตุหลักที่บีบบังคับให้สามทรรัฐออกจากตำแหน่งและออกนอกประเทศคำว่าพลังประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาดความหมายที่ถูกต้องที่สุดคือชี้ขาดในขั้นตอนสุดท้ายของสงครามนอกจากนี้พลังประชาชนจะเป็นปัจจัยชี้ขาดได้จะต้องเป็นพลังของประชาชนที่มีการจัดตั้งมีวินยัยมีทฤษฎีปฏิวัติ และองค์กรที่ปฏิวัติชี้นำลำพังมวลชนที่ไร้จัดตั้งไม่สามารถชี้ขาดสงครามได้มวลชนที่เข้าร่วมเหตุการณ์14ตุลาคมเป็นเพียงมวลชนธรรมดาที่มีจิตใจกล้าหาญต่อสู้เอาชนะและรักประชาธิปไตยสูงแต่ยังไม่ใช่มวลชนที่ได้รับการจัดตั้งดังนั้น จึงไม่อาจเป็นปัจจัยชี้ขาดในเหตุการณ์ที่มีลักษณะแหลมคมอย่าง14ตุลาได้ถ้าพลังประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคมเป็นปัจจัยชี้ขาดจริงอำนาจรัฐที่สามทรราชกุมอยู่ก็ต้องตกเป็นของประชาชนแน่นอนแต่นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่สรุปแล้วก่อนการสมัมมนา14ตุลาคมที่ฐานที่มั่นหน้าเหนือในปี2521 ขบวนการนักศึกษาและสายงานพักในเมืองได้หันมามองว่าการเคลื่อนไหว14ตุลาแม้จะยิ่งใหญ่แต่ก็ขาดแนวทางที่ถูกต้องมีลักษณะของการลุกขึ้นสู้ในเมืองซึ่งขัดกับแนวทางการต่อสู้ที่ถูกต้องที่พอคอทอดำเนินอยู่คืออาศัยการต่อสู้ด้วยอาวุธในชนบทเป็นพื้นฐานชัยชนะที่ได้จึงเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองด้วยกันเองมากกว่าจากพลังของประชาชน สิ่งที่ควรศึกษาจาก14ตุลาจึงเป็นเพียงจิตวิญญาณกล้าต่อสู้และเจตนารม์เอกราชประชาธิปไตยการสัมมนาบันทึกทางการในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่สามารถจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่สำนัก61พูดกันได้ดียิ่งขึ้น เอกสารบันทึกรายงานสรุปการสมาัมมนาระบุว่ามีการพูดคุยกันใน5หัวข้อคือ 1. สถานการณ์การเมืองที่ก่อให้เกิด14ตุลาและการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาต่างๆรวมทั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญ 2. เนื้อหารูปแบบวิธีการการจัดตั้งและการนำการเคลื่อนไหว14ตุลาคม 3. ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองและบทบาทของกษัตริย์ในเหตุการณ์14ตุลาคม 4. บทบาทของนักศึกษาและประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาหลังเหตุการณ์และการจัดตั้งรัฐบาล 5. บทบาทของสื่อมวลชนผู้รักชาติรักประชาธิปไตยและพอคอทอน่าแปลกใจว่า ตามบันทึกสัมมนา,าที่เป็นทางการนี้ไม่มีการพูดคุยในปัญหาทางเลือกระหว่างแนวทางกับจิตใจซึ่งเป็นประเด็นของการวิวาทาระหว่างพินบัวอ่อนกับพักก่อน6ตุลาอย่างไรก็ตามผมสงสัยว่าอาจจะมีการพูดคุยในประเด็นนี้แบบนอกวงบางเพราะอย่างน้อยในคำสัมภาษณ์ของเสกสรรประเสริฐกุลหลังการสัมมนา,ามีการหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาพูดถึงซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไป นอกจากนี้ขณะที่บันทึกรายงานสรุปผลการสัมมนามีลักษณะการเขียนให้เป็นเอกสารทางการที่บันทึกขอสรุปร่วมกันของที่ประชุมยกเว้นประเด็นเดียวที่มีการบันทึกว่าผู้เขารวมสัมมนายังมีความเห็นแตกต่างกันซึ่งผมจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้าเช่นกันแล้วที่เหลือไม่มีการเล่าว่า ที่ประชุมได้ผ่านกระบวนการถกเถียงเสนอความคิดที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างก่อนจะมาบรรลุซึ่งข้อสรุปร่วมกันในเอกสารแต่จากที่ได้สัมภาษณ์ผู้เขารวมสัมมนาบางคนผมได้ทราบว่าอันที่จริงบางหัวข้อได้มีการถกเถียงกันอย่างมากและไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้จริงๆซึ่งถ้าดูเฉพาะบันทึกรายงานแล้วจะมองไม่เห็นประเด็นที่ไม่ลงรอยกันเหล่านั้นเลย อย่างไรก็ตามผมขอเริ่มต้นที่เนื้อหาการสัมมนาตามที่มีอยู่ในบันทึกรายงานก่อนใน5หัวข้อผมเห็นว่ามีเพียงสองและสเท่านั้นที่มีความน่าสนใจมากหน่อยทั้งในแง่ข้อมูลและการวิเคราะห์บางอย่างและสามารถอ,าอ่านยังได้ประโยชน์ในปัจจุบันแม้เอกสารจะเก่าถึง20ปีและเขียนด้วยกรอบความคิดแบบพคทอก็ตาม ส่วนหัวข้อแรกและหัวข้อสุดท้ายนั้นอันที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันคือสภาพการทางสังคมและการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชนนักเรียนสื่อมวลชนพอคอทอก่อน14ตุลาซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่หาได้ทั่วไปจากที่อื่นเช่นเดียวกับหัวข้อที่4ซึ่งกล่าวถึงสภาพหลัง14ตุลาเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสหัวข้อนี้มีความยาวหัวข้อละเพียงสองและสหน้าเท่านั้น ขณะที่หัวข้อที่2และ3ม,มีความยาวหัวข้อละ5ถึง6ห,หน้าในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพก่อน14ตุลาที่พอจะน่าสนใจอยู่บ้างคือเรื่องการทำงานของพอคอทอซึ่งมีลักษณะเป็นการสรุปแบบนำมาทำกวงๆไม่มีการอธิบายยกตัวอย่างซึ่งโดยตัวเองอาจจะไม่มีประโยชน์เท่าไหร่แต่อาจจะใช้เป็นการยืนยันข้อมูลที่เป็นรูปธรรมกว่า ที่ต้องหาจากแหล่งอื่นเช่นในเอกสารกล่าวว่า่อน14ตุลาพอคอทอได้เข้าไปจัดตั้งและสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลในวงการหนังสือพิมพ์และสำนักพิมพ์ต่างๆซึ่งเป็นแหล่งที่นักเรียนนักศึกษาเขาไปเกี่ยวข้องด้วยซึ่งอาจจะพอถือเป็นการยืนยันในสิ่งที่ผมได้รับการบอกเล่าจากอดีตผู้ปฏิบัติงานพักในเมืองผู้หนึ่งได้ที่ว่าการตีพิมพ์ความรักของวัญญาและปีศาจของเสนีสวพงษ์ และงานบางชิ้นของอิสรอาอมันตะกุลโดยสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งก่อ14ตุลาซึ่งสร้างความสนใจให้แก่นักกิจกรรมรุ่นนั้นอย่างมากและทำให้สำนักพิมพ์แห่งนั้นกลายเป็นจุดหนึ่งที่พวกเขาไปแสวงหาไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการผลักดันของสายงานพักในส่วนบทบาทขาองพคทในเหตุการณ์14ตุลานั้นบันทึกรายงานกล่าวว่า พคทอเข้าร่วมในการเคลื่อนไหว14ตุลาคมทั้งทางตรงและทางอ้อมมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสามทรราชออกนอกประเทศแต่ไม่ได้มีบทบาทถึงขั้นชี้ขาดการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นข้อสรุปเดียวกับที่ผมได้จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งอื่นๆบันทึกรายงานแจกแจงบทบาทของพคทอใน14ตุลาดังนี้ 1. ในการเคลื่อนไหวเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีคนของพคออทอส่วนหนึ่งร่วมผลักดันอยู่ด้วยในการลงชื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญก็มีคนของพคทอซึ่งคนทั่วไปรู้จักดีรวมอยู่ด้วย 2. ตามสถาบันการศึกษาทุกแห่งมีมนชนและแกนนําของพคออทอจํานวนหนึ่งแกนนําของพคทอจํานวนนี้สามารถเข้าไปสัมพันธ์ใกล้ชิด กับกลุ่มแกนนําการเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยได้และเขารวมการเคลื่อนไหวโดยตรงเช่นการเสนอความคิดเห็นเพื่อผลักดันการเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ถูกต้องและมีเป้าหมายชัดเจน3ภายนอกสถาบันพอขทอ,อได้ผลักดันมวลชนให้จัดตั้งเช่กกนกรรมกรและประชาชนในการจัดตั้ง รวมทั้งแนวร่วมชั้นสูงที่ช่วยสนับสนุนการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาประชาชนในเหตุการณ์14ตุลาคม 4. มีส่วนผลักดันให้สำนักพิมพ์บางฉบับเผยแร่ข่าวการเคลื่อนไหวอย่างคลึโโครมและเป็นผลดีกับฝ่ายประชาชน 5. หาข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐบาลสนองแก่กลุ่มแกนนาการเคลื่อนไหวอีกทอดหนึ่งกล่าวได้ว่า การเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรณี14ตุลาคมมวลชนเป็นผู้ริเริ่มและก่อก,การเคลื่อนไหวตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพ่อขอทอมีได้เข้าไปมีบทบาทโดยตรงแต่ก็ได้ระดมกําลังทั้งหมดช่วยเหลือการเคลื่อนไหวเกือบทุกด้านทั้งรวมมีส่วนแสดงความคิดเห็นอย่างใกล้ชิดกับกลุ่มแกนนำการเคลื่อนไหวโดยผ่านแกนของพ่อขอทอ เป็นที่ทราบกันดีว่าในการรณรงค์โจมตีพคอทอ,อของกลุ่มยุคบุญส่งคำนูนประเด็นสำคัญหนึ่งที่พวกเขาหยิบยกขึ้นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความผิดพลาดของพรรคที่ใช้ยุทธศาสตร์ชนบทล้อมเมืองคือการพลาดโอกาสเข้าไปมีบทบาทนำในกรณี14ตุลาดูบทความพคอทออชี้นำ14ตุลาข่าวไทยนิ้ก่อน15ตุลาคม2522และยุคสีอริยะ บันทึกกระบทฉบับที่4ข่าวไทยนิกรสามกันยายน2522จากบันทึกรายงานการสัมมนา14ตุลานี้จะเห็นได้ว่าผู้นำพักเอง ก็ตระหนักถึงบทบาทที่จำกัดของพรรคในเหตุการณ์แม้ว่าน,นี่จะเป็นการสัมมนาของอดีตผู้นำนักศึกษาแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับบทบาทของพรรคนี้ผมเชื่อว่าข้อมูลและข้อสรุปหลกัหลกๆมาจากผู้นำพรรคที่เขาร่วมสัมมนาด้วยคือลุงประโยชน์หรือมาโนโดเมทางูลซึ่งเป็นผู้นำงานในเมืองในช่วงนั้นและจากอดีตผู้นำนักศึกษาบางคนที่เข้าร่วมพรรคแล้วในช่วง14ตุลายอย่างจรันดิตาอภิชัยหรือกำลังจะเข้าอย่างสมชายหอมละออ อันที่จริงผมเห็นว่าการบรรยายบทบาทพักในกรณี14ตุลาข้างตน้นมีลักษณะใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าการโจมตีของยุคคำนูนมากโดยรวมแล้วพอคอทอมีบทบาทในกรณี14ตุลามากกว่าที่เข้าใจกันทั่วไปนอกจากนี้เมื่อพูดถึงการไม่มีบทบาทนำของพคออทอใน14ตุลาผู้พูดรวมทั้งยุคคำนูนมักจะพูดราวกับว่า ในด้านนักศึกษาเองมีการนำที่ยอดเยี่ยมสมบูรณ์ซึ่งไม่เป็นความจริงตั้งแต่บ่ายวันที่13ตุลาคม2516เป็นต้นไปโดยเฉพาะหลังเกิดการประทะในเช้ามืดวันที่14มีใครนำสรุปแล้วในความเห็นของผมทั้งเหตุการณ์14ตุลาโดยทั่วไปและบทบาทของพคออทอในเหตุการณ์นั้นโดยเฉพาะมีความซับซ้อนมากกว่าที่ได้รับการพูดถึงในงานที่มีอยู่ ซึ่งผมหวังว่าจะมีโอกาสนำเสนอในอนาคตขอกลับมาที่เนื้อหาการสัมมนาปี2521ตามที่มีในบันทึกรายงานดังที่พูดไปข้างต้นว่าหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจที่สุดคือหัวข้อที่2เนื้อหารูปแบบวิธีการการจัดตั้งและการนำของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมและหัวข้อที่3 ความขัดแย้งของชนชั้นปกครองและบทบาทของกษัตริย์ในเหตุการณ์14ตุลาคมซึ่งผมจะขอสรุปให้ฟังเท่าที่จะทำได้ผู้อ่านคงตระหนักว่าตามกฎหมายแล้วเนื้อหาบางอย่างของหัวข้อแบบนี้ซึ่งพูดกันได้ในฐานที่มั่นแน่นเหนือของพคทอ,อ,อยอมไม่สามารถนำมาเล่าสู่กันฟังทั้งหมดในที่นี้ได้การวิเคราะห์14ตุลาตามหัวข้อย่อยประเภทเนื้อหารูปแบบวิธีการ การจัดตั้งและการนำดังที่ทำกันในที่ประชุมสมนาที่ฐานที่มั่นหน้านั้นแน่นอนว่าเป็นการสะท้อนกรอบวิธีคิดแบบพคอทออที่มอง14ตุลาในฐานะการต่อสู้ทางการเมืองก่อนอื่นใดทั้งหมดและเหตุนี้จึงพยายามจะหาข้อสรุปในแง่ของกลยุทธ์เทคนิกเป็นหลักในทางกลับกันเหตุที่การวิเคราะห์14ตุลาแบบเสน์จามริก ที่เน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมกลายเป็นที่นิยมในหมู่ปัญญาชนในช่วงหลังก็เนื่องจากความตกต่ำของกิจกรรมต่อสู้ทางการเมืองนั่นเองกรอบวิธีการมองการต่อสู้ทางการเมืองแบบพอคอทอนี้มักจะออกมาในรูปของกลุ่มคำเป็นชุดๆนอกจากเนื้อหารูปแบบวิธีการอย่างที่ใช้ในการสัมมนา14ตุลาแล้วยังมีกลุ่มคำอื่นเช่น แนวทางหนทางทิศทางนโยบายเข็มมุงการประยุกต์ใช้กลุ่มคำพวกนี้บ่อยครั้งไม่สู้จะมีความหมายหรือพลังในการอธิบายอะไรนักแต่ในกรณี14ตุลานี้นับว่ายังพอมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่บ้างตามเอกสารรายงานสรุปผลการสมาัมมนาผู้เขารวมสัมมนามีความเห็นว่า เนื้อหาของ14ตุลาคือการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยคัดค้านเผด็จการที่มีผลสะเทือนทางอ้อมคัดค้านจากประวัตินิยมซึ่งสะท้อนออกมาที่คำขวัญหรือข้อเรียกร้องสามข้อที่ถูกเสนอขึ้นอย่างมีการยกระดับให้สูงขึ้นตามลำดับในระหว่างการเคลื่อนไหว คือให้ปล่อย13ผู้ต้องหาให้มีรัชธรรมนูญและให้สามธรราชพ้นอำนาจในขณะที่สองข้อเรียกร้องแรกถูกเสนอขึ้นในระหว่างการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ขอเรียกร้องสุดท้ายไม่ใช่ขอเรียกร้องที่สอนอทอเป็นฝ่ายเสนอหากเป็นอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการร่วมกันของประชาชนที่แสดงออกอย่างเปิดเผยเมื่อมีการลงมือปราบปรามด้วยกำลังในวันที่14แล้ว ผมเห็นด้วยว่าความต้องการให้สามทรราชพ้นจากอำนาจได้กลายเป็นข้อเรียกร้องหรือพูดให้ถูกคืออารมณ์ความรู้สึกของประชาชนที่ยังชุมนุมอยู่หลังการลงมือปราบปรามแล้วแต่ที่น่าสังเกตคือแม้อารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวจะเป็นสิ่งที่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่วันท้ายๆของการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์และโดยเฉพาะ เมื่อมีการเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินแล้วแต่ฝ่ายนำการเคลื่อนไหวไม่เฉพาะแต่สนทอเท่านั้นแม้แต่กลุ่มนักศึกษาธรรมศา,ศา,ศศาศสตร์เสกสรรและเพื่อนที่เป็นผู้ควบคุมการชุมนุมและเดินขบวนก็ไม่ได้แปลอารมณ์ความรู้สึกดังกล่าวให้เป็นข้อเรียกร้องอย่างเป็นทางการเรื่องนี้เอกาสารสรุปผลการสัมมนาได้บันทึกไว้ว่าอันหนึ่ง การที่ฝ่ายบัญชาการเดินขบวนตัดสินใจไม่เสนอข้อเรียกร้องข้อสุดท้ายในคืนวันที่13ตุลาทั้งที่ประชาชนบางส่วนเรียกร้องนั้นก็ด้วยเหตุผลที่พิจารณาจากอัตาวิสัยของฝ่ายเราแล้วประชาชนส่วนใหญ่อ่อนเพลียมากจากการต่อสู้ยืดเยื้อหลายวันหลายคืนอีกประการหนึ่งขอเรียกร้องที่เสนอทั้งสองข้อนี้ได้รับชัยชนะในระดับหนึ่ง ทั้งการปฏิบัติของ3ามทรราชต่อการชุมนุมเดินขบวนครั้งนี้ก็ยังไม่มีเหตุถึงขั้นให้ฝ่ายเราจะเสนอข้อเรียกร้องนี้ได้ในขณะนั้นผมคิดว่าคำอธิบายนี้ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมากนักเนื่องจากประการแรกเหตุ <c oughs> ที่ฝ่ายบัญชาการเดินขบวนไม่เสนอข้อเรียกร้องให้สามทอราชพ้นอำนาจในวันที่13ตุลาเพราะ สนอทอซึ่งเป็นองค์การนำการเคลื่อนไหวที่เป็นทางการไม่มีความคิดที่จะเสนอเลยมากกว่าผู้นำสอนอทอ,อย่างสมบัติทำรงทัญญาวง์และกระหนกวงตระงานต้องการเพียงให้ปล่อยผู้ต้องหาเป็นสำคัญเท่านั้นแม้แต่เรื่องให้มีรัฐธรรมนูญก็เป็นประเด็นรองสำหรับพวกเขาการที่ฝ่ายบัญชาการเดินขบวนไม่เสนอเองก็เพราะไม่สามารถจะแตกหักกับสนอทอได้ในขณะนั้น และประการที่2แม้ว่าฝ่ายนำเดินขบวนจะไม่เสนออย่างเป็นทางการให้3าทรรารลงจากบัลลังก์แต่ในทางปฏิบัติการที่เสกสรรและเพื่อนตัดสินใจไม่ยอมสลายการชุมนุมทั้งๆที่ข้อเรียกร้อง2ข้อแรกประสบความสำเร็จตั้งแต่บ่ายวันที่13ตุลาแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นการพยายามบีบให้3ทรรารพ้นจากอำนาจโดยไม่ได้เสนอออกมาตรงๆในความนึกคิดของผู้นำเดินขบวน จะหวังถึงขั้นนั้นหรือไม่เป็นเรื่องยากที่จะรู้หรือพิสูจน์ได้เด็ดขาดแล้วในปัจจุบันในประเด็นนี้ขอให้ดูการอภิปรายเรื่องความขัดแย้งระหว่างเสกสรรกับกรรมการซอนอทอข้างล่างประกอบการสรุปว่าเนื้อหาของ14ตุลาอยู่ที่ข้อเรียกร้อง3ข้อนี้มีในย้ายอย่างหนึ่งซึ่งเอกสารรายงานการสัมมนาได้กล่าวไว้เพียงสั้นๆว่าอันหนึ่ง ชัยชนะของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมก็คือชัยชนะที่ได้ประเมินจากการที่ข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมบรรลุผลหากมีใช่ใหมายถึงการยึดอำนาจรัฐเพราะการเคลื่อนไหว14ตุลาคมมีใช่การเคลื่อนไหวเพื่อยึดอำนาจรัฐในคำสัมภาษณ์กับอธิปัตย์หลังการสัมนมาเสกสันประเสริฐกุลได้หยิบยกเอาเประเด็นนี้ขึ้นมาพูดดังนี้ ในการเคลื่อนไหว14ตุลาคมที่ยิ่งใหญ่เราเรียกร้องให้ปล่อย13ขบถเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญและขับไล่สามทรราชเมื่อเราบรรลุจุดมุ่งหมายได้ก็ถือว่าเราชนะปัจจัยที่ชี้ขาดชัยชนะครั้งนั้นคือพลังและการต่อสู้ของประชาชนจริงอยู่อำนาจรัฐยังคงอยู่ในมือของชนช,นชั้นปกครองปฏิกิริยา แต่เมื่อเราเกล่าวถึงชัยชนะของ14ตุลาคมเราก็ดูว่าเราบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่เมื่อบรรลุก็ถือว่าชนะการวัดชัยชนะของ14ตุลาคมไม่ใช่วัดที่ได้อำนาจรัฐหรือไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นในการรบการยุดครั้งต่างๆของสงครามประชาชนก็พูดไม่ได้ว่าชนะเพราะยังไม่ได้อำนาจรัฐเพียงแต่ถอนค่ายศัตรูบางค่ายหรือบทขยี้กำลังบางส่วนของมันเท่านั้น จะเห็นได้ว่าในยักษ์ของการสรุปว่าเนื้อหาของ14ตุลามี3ข้อซึ่งเสกสรรดึงขึ้นมาใช้ในที่นี้ก็คือการให้น้ำหนักกับความมีชัยชนะของ14ตุลามากขึ้นและยกชัยชนะนี้ให้กับการต่อสู้ของประชาชนไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นปกครองซึ่งทิศทางการมอง14ตุลาแบบนี้สวนทางกับทิศทางของการมองของสายงานพักในเมืองก่อน6ตุลางานของดรุณใหม่ที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ เราจะกลับมาที่ประเด็นนี้อีกในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งในกรณี14ตุลานั้นโดยทั่วไปบันทึกการสัมมนาไม่ได้มีข้อมูลหรือตีความอะไรที่ใหม่ไปกว่าที่มีอยู่แล้วในแหล่งอื่นนักยกเว้นแต่ได้ยืนยันว่ากองกำลังปฏิบัติงานพื้นฐานต่างๆที่จัดขึ้นในระหว่างการชุมนุมและเดินขบวนหน่วยบัญชาหน่วยข่าวกรองหน่วยเวที ได้สลายไปพร้อมกับศูนย์การนำในเช้าตรู่วันที่14ตุลาคมประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการนำที่ประชุมสมนาได้แบ่งการนำออกเป็นสี่ระยะคือระยะแรกการนำแบบองค์เดียวที่เป็นเอกภาพหมายถึงช่วงก่อนที่สนทจะประกาศเข้าร่วมเคลื่อนไหวในเย็นวันที่10ตุลาคมซึ่งการนำทั้งหมดเป็นขององค์กรจัดตั้งและกลุ่มก้าวหน้าต่างๆของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ระยะที่2เมื่อสอนทประกาศเข้าร่วมการเคลื่อนไหวการนำก็กลายเป็นการนำแบบประสานงานคือให้สนทเข้ามาประสานการนำเข้ากับฝ่ายนำที่จัดตั้งไว้เดิมโดยฝ่ายสนทเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต่อเจรจากับรัฐบาลถนอมประพาสเป็นสำคัญอย่างไรก็ตามการปฏิบัติการทั้งปวงฝ่ายนำที่จัดตั้งไว้เดิมเป็นผู้รับผิดชอบระยะที่3คือระยะการแตกแยกของการนำ ซึ่งเอกสารสรุปผลการสัมมนาได้บันทึกไว้ดังนี้เป็นสภาพที่เกิดขึ้นในระยะเคลื่อนขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่13ตุลาคมเริ่มด้วยการขาดการติดต่อระหว่างกรรมการซอนทอกับฝ่ายบัญชาการเดินขบวนจากนั้นกลายเป็นความขัดแย้งรอมรอบประเด็นข้อเสนอจากฝ่ายรัฐบาลถนอมประพาสมีการต่อสู้ระหว่างจะสลายขบวนหรือยืนหยัดชุมนุมต่อ ซึ่งสุดท้ายฝ่ายให้สลายการชุมนุมเป็นฝ่ายครอบงำจุดที่ถือได้ว่าการนำได้แตกแยกอย่างแจ่มชัดเกิดขึ้นเวลาประมาณห้าทุ่มเศษของวันที่13ตุลาคมเมื่อสมบัติทำโรงทัญวงศ์พระจากรถบัญชาการภายหลังที่พยายามจะขึ้นไปพูดกับประชาชนโดยไม่ยอมเจราจากับฝ่ายบัญชาการเดินขบวนก่อนในระยะที่4 คือระยะไร้การนำซึ่งเริ่มตั้งแต่มีการประกาศสลายการชุมนุมในเช้าวันที่14ตุลาคมและมีการปราบปรามประชาชนด้วยกำลังอาวุธการนำทั้งปวงที่จัดตั้งไว้เป็นอันสิ้นสุดบทบาทคงเหลือแต่ความพยายามที่จะแก้ไขสถานการณ์อย่างกระจัดกระจายในที่ต่าง,างๆเช่นความพยายามของอ,องมอทอที่ธรรมศาสตร์และการจัดตั้งศูนย์ปวงชนของนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ถนนราชดำเนิน ความขัดแย้งในกรณี14ตุลาระหว่างเสกสรรกับเพื่อนที่นำการชุมนุมและเดินขบวนกับกรรมการซอนอทอของสมบัติจนถึงขั้นที่ฝ่ายหลังยืมรถกระจายเสียงของรัฐบาลมากล่าวโจมตีฝ่ายแรกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในช่วงกลางดึกของคืนวันที่13-14นั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้สนใจศึกษาเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดในความเห็นของผมจนบัดนี้ยังไม่มีชิ้นงานใดที่บรรยายและวิเคราะห์ความขัดแย้งนั้นได้อย่างครบถ้วนน่าพอใจ เซกสันเองในบทสัมภาษณ์บางชิ้นและโดยเฉพาะในความเรียงชื่อคืนแห่งชะตากรรมรวมอยู่ในงานเขียนชุดมหาวิทยาลัยชีวิตได้เล่าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความกระจ่างอย่างเต็มที่นี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับ14ตุลาที่ผมหวังว่าจะได้เขียนถึงในอนาคตในที่นี้ผมเพียงอยากจะชี้ให้เห็นว่าจากเอกสารบันทึกที่เป็นทางการ การสำนาที่ฐานที่มั่นนานยังน้อยก็ได้ยืนยันว่าปมของความขัดแย้งอยู่ที่ว่าจะสลายขบวนหรือยืนหยัดชุมนุมต่อและประโยคที่ว่าสุดท้ายฝ่ายให้สลายการชุมนุมได้เป็นฝ่ายครอบงำน่าจะหมายความว่าแม้จนถึงที่สุดในเช้ามืดวันที่14แล้วเสกสันและเพื่อนที่นำการชุมนุมหาได้ต้องการสลายการชุมนุมไม่แต่จำเป็นต้องทำเพราะฝ่ายที่ต้องการให้สลายสมบัติ กรรมาการสอนทอและน่าจะหมายรวมถึงที่ระยุทธ์บุญมีด้วยได้เป็นฝ่ายครอบงำให้ได้เสกสรรประเสริฐกุลกับเพื่อนที่นำเดินขบวนในวันที่13ตุลาคม2516จึงขัดแย้งกับกรบกรมการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยของสมบัติธรรมรงธัญวงศ์ถึงขั้นแตกแยกการนำที่ประชุมสัมมนา14ตุลาที่ฐานที่มั่นน,นเหนือเสนอว่าสาเหตุสำคัญมี3ประการคือ 1. ความเป็นมาในอดีตที่ทั้งฝ่ายสนทและฝ่ายอ,อมทอเป็นกลุ่มอิสระต่างมีความเห็นต่อกันมาเป็นเวลานานแล้วโดวยสนทมีความเห็นว่าอ,อมาทอกับกลุ่มอิสระเป็นพวกฝ่ายซ้ายขณะที่ฝ่ายหลังก็มองสนทว่ามากโลเลและไม่ค่อยล้าก้าวเท้าในบางครั้งที่เหตุการณ์กำลังแหลมคม2 ความแตกต่างกันทางความคิดทางการเมืองโดยสนทเป็นตัวแทนความคิดของนักศึกษาฝ่ายกลางในขณะที่ฝ่ายนำชุมนุมเดินขบวนเป็นตัวแทนความคิดของนักศึกษาฝ่ายกกาวหน้าเมื่อมีการจับ13ากบฏสนทเสนอให้ตั้งทนายสู้ขณะที่องค์กรนักศึกษาในธรรมศาสตร์เห็นว่าถ้าทำเช่นนั้นเท่ากับยอมรับว่าสามทรราชมีสิทธ์จับกลุมได้จึงตัดสินใจจัดชุมนุมโดยสนทไม่เข้าร่วมในตอนแรก3 ปัญหาความรับรู้สนทรับหน้าที่เจรจากับรัฐบาลจึงอยู่ห่างจากการชุมนุมเดินขบวนทำให้ไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของมวลชนความรับรู้ส่วนใหญ่ได้จากชนชั้นปกครองซึ่งไม่ต่างกับที่ผู้นำชุมนุมเดินขบวนและกรรมาการสนทไม่สามารถเข้าถึงและไม่พอใจหน่วยงานบางหน่วยโดยเฉพาะหน่วยข่าวกลองทั้งยังสงสัยต่อการจัดตั้งรูปขบวนที่ดูลึกลับซับซ้อน เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ข้อสรุปเรื่องความขัดแย้งในวันที่1 3บ4ตุลาคมนี้จะเอเอียงไปทางลบต่อซนนทอแต่เมื่อเทียบกับทัศนะของขบวนการนักศึกษาและสายงานพักในเมืองก่อน6ตุลาทั้งที่ปรากฏในงานเขียนและที่เป็นความรู้สึกความเข้าใจในหมู่ผู้ปฏิบัติตงานแล้วต้องนับว่ายังมีลักษณะนในทางลบต่อซนทน้อยกว่ามากตัวอย่างเช่นบทนำของหนังสือวันมหาปิติปี2516กล่าวว่า ในการต่อสู้ครั้งนี้ผู้ที่ยกธงเลิกไม่ได้ขาดก็คือกรรมการสูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคอยแต่ประกาศให้ขบวนสลายตัวทั้งทังที่รับสมอ้างว่าเป็นผู้นําในการต่อสู้ครั้งนี้ตีพิมพ์ซ้ําในวีรชนหานกลา้าปี2,518ขณะที่บันทึกการสัมมนาที่นานแม่จะกล่าวว่ากรรมการสอนอทอบ,บางคนถูกชนชั้นปกครองช่วงชิงและหันกลับมาคัดค้านการชุมนุมเดินขบวนในที่สุด แต่น้ำเสียงโดยรวมมีลักษณะพยายามอธิบายให้เหตุผลว่าทำไมพวกเขาจึงขัดแย้งกับฝ่ายนำชุมนุมเดินขบวนเพราะเป็นตัวแทนฝ่ายกลางเพราะถูกกันไม่ให้เข้าถึงหน่วยข่าวกลองที่ทำตัวลึกลับข้างตนมากกว่าจะเป็นการประนามล้ว,ลวนๆผมอยากจะเดาว,ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะมีธีรยุทธบุญมีอยู่รวมในการสัมมนาด้วยผมจะกลับมาเล่าถึงวิวาทะระหว่างธีรยุทธกับเสกสรรในระหว่างการสัมมนา ในประเด็นการประเมินบทบาทสอททออีกครั้งในตอนท้ายบทความนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองระหว่างกรรมาการสอททอกับฝ่ายนำชุมนุมเดินขบวนนั้นเป็นที่น่าแปลกใจที่เอกสารสรุปผลการสัมมนาไม่ได้กล่าวมากไปกว่าฝ่ายแรก เป็นตัวแทนทางความคิดของนักศึกษาฝ่ายกลางขณะที่ฝ่ายหลังเป็นตัวแทนความคิดของนักศึกษาฝ่ายก้าวหน้าพร้อมกับยกตัวอย่างเรื่องความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องวิธีที่ควรใช้ตอบโต้การจับ13บขบฏซึ่งอันที่จริงไม่ได้แสดงความเป็นฝ่ายกลางและฝ่ายก้าวหน้าอะไรนักอดีตกรรมการสนทธระหว่าง14ตุลาคมหนึ่งเคยบอกกับผมว่าพื้นฐานอย่างหนึ่งของความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายอยู่ที่ทัศนะที่ต่างกันต่อบทบาทสถาบันกษัตริย์ ซึ่งผมเห็นว่าเป็นข้อสรุปที่ตรงและอธิบายได้ว่าทำไมการเคลื่อนขบวนไปที่หน้าสวนจิตระดาจึงมีผลกระทบต่อความรู้สึกของสมบัติและกรรมการซอนอทอมากนอกเหนือจากประเด็นที่เสกสรรไม่ยอมสลายการชุมนุมท,ทั้งที่รัฐบาลยอมตามข้อเรียกร้องแล้วแล้วทำไมการโจมตีที่พวกเขาทำต่อเสกสรรจึงออกมาในรูปของข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์ในประเด็นสถาบันกษัตริย์นี้ที่ประชุมสัมมนา ได้ผาดพิงถึงจุดเด่นอย่างหนึ่งของการชุมนุมเดินขบวนไว้อย่างน่าสนใจดังนี้อันหนึ่งในระหว่างการเดินขบวนได้มีการให้ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมีการถือรูปกษัตริย์ออกเดินขบวนและชูคำขวัญต่อสู้อย่างสันติยังผลให้เราสามารถช่วงชิงมลนชนฝ่ายกลางๆได้มาก และทำลายการใส่ร้ายป้ายสีของชนชั้นปกครองที่กล่าวหาว่าเรามีแผนการทำลายชาติบ้านเมืองลงได้ในระดับหนึ่งอ่านแล้วอาจทำให้รู้สึกว่าจุดเด่นของการชุมนุมเดินขบวนดังกล่าวเป็นกลยุทธ์เทคนิกอย่างหนึ่งที่ฝ่ายนำชุมนุมเดินขบวนนำมาใช้อย่างจงใจแต่ในบันทึกความทรงจำธรรมศาสตร์กับ14ตุลาคมรวมอยู่ในหนังสือมหาวิทยาลัยชีวิต เสกสัรได้ให้ข้อมูลในเรื่องนี้ที่ฟังดูต่างออกไปว่าตั้งแต่วันที่สองของการชุมนุมมีข่าวส่งมาถึงผมที่เวทีว่าทำไมไม่เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีบ้างผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนบอกมาแต่มีการทวงเรื่องนี้อย่างแน่นอนพวกเราเกรงการเข้าใจผิดก็เลยเปิดเพลงดังกล่าวเป็นระยะระยะทางศูนย์กลางนิสิตได้ส่งคุณอภัยชนวชิรศิลป ผู้นำนักศึกษาจากสุลาลงกรมาประสานกับผมเรื่องแผนการเดินขบวนเราตกลงกันเรื่องรหัสเรียกหน่วยต่างๆและการจัดรูปขบวนทางศูนย์เห็นว่าควรชูธงชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ผมก็ไม่ขัดศรัทธาพวกเขาจัดหาธงชาติและพระบรมฉมา,าย,ยาลักษณ์ไว้เป็นจำนวนมากแล้ว ประเด็นที่น่าสนใจสุดท้ายของการสัมมานาในหัวข้อที่2เรื่องเนื้อหารูปแบบวิธีการการจัดตั้งและการนำการเคลื่อนไหว14ตุลาคมคือปัจจัยชัยชนะซึ่งดังที่เราได้เห็นมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นประเด็นที่สายงานพักในเมืองเสนอขึ้นใหม่ก่อน6ตุลาเอกสารสรุปผลการสัมมานาได้แจกแจงสั้นๆออกเป็นปัจจัยฝ่ายประชาชน5รายการความสามัคคียืนหยัดพลิกแพลง มีจังหวะก,ก้าวและการจัดตั้งและบัญชาที่ถูกต้องและปัจจัยฝ่ายชนชั้นปกครองหนึ่งรายการคือความแตกร้ากันในหมู่ชนชั้นปกครองทําให้การขัดขวางปราบปรามการเคลื่อนไหวไม่บรรลุจุดมุ่งหมายและสรุปว่าปัจจัยทั้งสองฝ่ายนี้ปัจจัยฝ่ายประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาชัยชนะของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมทั้งหมดนี้เพียงประมาณ1ิบบรรทัดในเอกสารสรุปผลสัมมนาเท่านั้น ซึ่งถ้าดูจากภูมิหลังความสำคัญของประเด็นนี้ก็นับว่าน่าแปลกใจไม่น้อยเราจำเป็นต้องกลับมายังเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อเราพิจารณาหลักฐานการสัมมนาอย่างอื่นที่นอกเหนือไปจากบันทึกที่เป็นทางการผมได้เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ว่าตามบันทึกที่เป็นทางการนั้นที่ประชุมสัมมนา14ตุลาทานที่มั่นนานมีการพูดคุยกันทั้งหมด5หัวข้อ เราได้พิจารณาหัวข้อที่สองในรายละเอียดพอสมควรอีกหัวข้อหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือหัวข้อที่สความขัดแย้งของชนชั้นปกครองและบทบาทของกษัตริย์ในเหตุการณ์14ตุลาคมอันที่จริงนี่น่าจะเป็นหัวข้อที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนประวัติศาสตร์ไทยยุคใกล้ทั่วไปมากที่สุดเพราะไม่เพียงแต่มีลักษณะเชิงรูปธรรมมากกว่าหัวข้ออื่นๆทั้งหมดเต็มไปด้วยข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ใครขัดแย้งกับใครใครมีบทบาทอะไรใครพูดอะไรกับใครแต่ที่สำคัญเพราะประเด็นรูปธรรมเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ยังหาข้อยุติไม่ได้อย่างแท้จริงต้องไม่ลืมว่าใน3กรณีน้องเลือด14ตุลา6ตุลาและ17พฤษภานั้น2กรณีแรกเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งอันแหลมคมในหมู่ชนชั้นนำของไทยเองการรับลมคมใน ทระยศหักหลังระหว่างและภายในกลุ่มพันธมิตรต่างๆเต็มไปหมดทำให้เกิดสภาพที่มีเรื่องลึกลับเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งสองหลายเรื่องแม้จนถึงทุกวันนี้เช่นในกรณี6ตุลาใครเป็นคนนำจอมพลถนอมเข้ามาในประเทศจอมพลถนอมสามารถบวชที่วัดบวรนิเวศซึ่งเป็นพระอารามหลวงได้ทันทีอย่างไร ใครเป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่และกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาโจมตีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์พวกที่บุกเข้าโจมตีธรรมศาสตร์เป็นพวกเดี่ยวกับที่ชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรม,มรูปหรือไม่ยังเติรกอย่างจำลองสีเมืองที่ไปปรากฏตัวที่พระรูปคอยส่งไมให้คนอื่นพูดมีบทบาทอะไรทั้งพวกที่โจมตีธรรมศาสตร์และพวกที่ชุมนุมลานพระรูป เกี่ยวพันกับรัฐมนตรีอย่างชาติชายชุนหวันและประมาณอดีเรกสารที่เข้าไปเคลื่อนไหวในคอรมอตามบันทึกของสุรินทรมาสดิตในเช้าวันนั้นอย่างไรกลุ่มต่างๆเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารในตอนค่ำอย่างไรทำไมนายกรัฐมนตรีหลังรัฐประหารจึงต้องเป็นทานินไกรวิเชียนในกรณี14ตุลาเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปตั้งแต่หลังเหตุการณ์ใหม่ๆว่า เกิดการแตกแยกระหว่างกลุ่มถนอมประพาสกับกลุ่มกฤษศิวราซึ่งอาจมีส่วนทำให้การปราบปรามไม่ได้ผลและระหว่างกลุ่มถนอมประพาสกับราชสำนักซึ่งมาบวกกับความขัดแย้งแรกอาจมีส่วนทำให้ถนอมประพาสต้องลาออกและออกนอกประเทศนี่คือภูมิหลังของวิวาทในหมู่ฝ่ายซ้ายเรื่องปัจจัยชัยชนะนั่นเองแต่รายละเอียดของความขัดแย้งเหล่านี้เป็นอย่างไร ยังไม่มีงานที่บรรยายได้อย่างสมบูรณ์ที่ประชุมสัมมนาที่น่านมองความขัดแย้งของชนชั้นปกครองไทยในช่วงนั้นในรูปของสี่กลุ่มคือกลุ่มสามทรราชกลุ่มกฤษศิวรากลุ่มประเสริฐรุจิระวงและราชสำนัก เอกสารสรุปผลการสัมมนาได้ให้รายละเอียดของความขัดแย้งเหล่านี้ไว้พอสมควรบางอย่างเป็นเรื่องที่รู้กันทั่วไปเช่นการต่ออายุราชการของถนอมทําให้การเลื่อนตําแหน่งของขุนศึกอื่นถูกปิดกัน้นและบทบาทเด่นของพันเอกนรงทําให้ในายทหารยศสูงกว่าหลายคนไม่พอใจแต่บางอย่างก็เป็นข้อมูลประเภทข่าวกรองข่าวลือข่าวซุบซิบ ซึ่งที่ประชุมสมนา,าถือว่าจริงและโดยเหตุผลทางกฎหมายไม่สามารถนำมาเล่าซ้ำในที่นี้ได้ใครสั่งตำรวจลุยนักศึกษาหน้าสวนจิตระดาเช้าวันที่14ตุลาคม2516ประเด็นความขัดแย้งของชนชั้นปกครองนี้ในที่สุดแล้วที่ประชุมได้รวมศูนย์ความสนใจไปที่ปัญหาหนึ่ง ใครสั่งให้ตำรวจทำร้ายนักศึกษาประชาชนหน้าส่วนจิตละดาในเช้าวันที่14ตุลาคม2516ครึ่งหนึ่งของเอกสารสรุปผลการสัมมนาในหัวข้อที่3เป็นการบรรยายถึงปัญหานี้และก็เป็นประเด็นเดียวที่เอกสารได้บันทึกความเห็นที่แตกต่างกันของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เพราะไม่สามารถหาข้อสรุปร่วมได้โดยส่วนตัวผมเองสนใจปัญหานี้อย่างมากตลอดเวลากวยย่า25ปีที่ผ่านมา ทุกครั้งที่นึกถึงกรณี14ตุลาผมมักจะสงสัยว่าเหตุใดจึงเกิดการประทะนาสวนจิตละดาในเมื่อทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วและที่สำคัญนักศึกษาประชาชนที่ร่วมชุมนุมกำลังสลายตัวกลับบ้านกันอยู่แล้วผมเองเขาร่วมชุมนุมคณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สคืนวันที่13ตุลาผมนอนค้างในวัดเบญจมาบพิษเช้าตรู่ขึ้นมาก็เดินไปหารถเมย์กลับบ้านทางถนนราชดำเนิน คลาดการประท้าอย่างวุดวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามองจากจุดของสมทรราชซึ่งเป็นรัฐบาลขณะนั้นเป็นเรื่องที่ดูไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยที่จะให้มีความรุนแรงประทุขึ้นในขณะนั้นจริงอยู่ปัจจุบันเราหมายถึงผู้มีการศึกษาและสนใจการเมืองทั่วไปถือว่าสามทรราชเป็นผู้ปราบปรามเข็นฆ่าประชาชนในวันที่14ตุลาคม และทั้งในแง่ของความรับผิดชอบทางการเมืองและในความเป็นจริงที่การสั่งการให้ทหารออกรักษาความสงบส่วนหนึ่งน่าจะต้องมาจากรัฐบาลสามทรราชเองก็ต้องนับว่าถูกต้องแล้วที่ถือเช่นนั้นแต่ในแง่ของการพยายามค้นหาความจริงทางประวัติศาสตร์เราควรต้องยอมรับว่ามีหลายอย่างเกี่ยวกับการปราบปรามในวันนั้นที่ไม่ชอบมาพากลและยังเป็นความลับดำมืดอยู่ แม้แต่การปราบปรามบริเวณถนนราชดำเนินสนามหลวงธรรมศาสตร์ที่ดูจะเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายรัฐบาลมากที่สุดแต่ในภาวะที่ชนชั้นปกครองเกิดการแตกแยกกันอย่างรุนแรงเช่นนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่กลุ่มอื่นนอกเหนือไปจากกลุ่มของสามทรราชจะช่วยโอกาสพยายามทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงก่อนอื่นขอให้เรามาดูว่า เอกาสารสรุปผลการสัมมนาที่ฐานที่มั่นน่าบรรยายเหตุการณ์หน้าวาังตอนเช้ามืดวันที่14ตุลาคมไว้อย่างไรประชาชนที่อยู่บริเวณหน้าสวนจิตระดายอย่างเนืองแน่นนั้นได้อยู่ในความสงบเมื่อเสกสรรกับทีรยุทธแจ้งว่าจะเข้าพบกษัตริย์ขณะนั้นเวลาประมาณ3.30นพอเวลา4.45นธีรยุทธเสกสรร และวิสิตเด็ดกุญชรอ,ออกจากวังมายังรถบัญชาการจากนั้นวสิทธิ์ได้อ่านคำปราศัยของกษัตริย์และขอให้ประชาชนสลายตัวหมายถึงพระบรมราโชวาทที่มีต่อกรรมการซนทที่เขาเฝ้าในบ่ายวันที่13ตุลาคมเมื่อนิสิตน,นักศึกษาได้ดำเนินการมาตรงตามเป้าหมายและได้รับผลตามสมควรแล้วก็ขอให้กลับคืนสู่สภาพปกติในความเป็นจริง ทั้งเสกสรรและธีระยุท์ไม่ได้เข้าเฝ้าในเช้ามืดวันนั้นเพียงแต่ได้เข้าไปพูดคุยกันภายในส่วนจิตรดาสมศักด์ ประชาชนจึงเริ่มแยกย้ายกลับบ้านแต่ตำรวจกลับยืนตั้งแถวปิดกั้นเส้นทางไม่ยอมให้นักศึกษาและประชาชนผ่านจึงเริ่มมีการผลักดันจากคนหลังมาสู่คนหน้าถูกตำรวจคอมมาดโดที่ยืนรักษาการอยู่บางคนไม่พอใจที่ถูกปิดกั้นเส้นทางจึงใช้เศษกระดาษและถุงพลาสติกขว้างปาตำรวจเมื่อสภาพเป็นเช่นนี้บุญส่งเฉลธร กับเสกสรรประเสริฐกุลจึงขึ้นปราศัยบนรถขอให้วสิทธิ์เดชกุญชรเจราจาให้ตำรวจเปิดเส้นทางให้นักศึกษาประชาชนแยกย้ายกันกลับบ้านแต่วสิทธิ์ทำเป็นไม่ได้ยินและเดินกลับเข้าวางไปเสกสรรได้ลงมาเจราจากับมนชัยพันคงชื่นผู้ช่วยอธิบดีตำรวจที่นั่งอยู่ในรถวิทยุแต่มนชัยไม่สนใจจะเจราจาด้วย ครั้น6.30นรถตำรวจคันหนึ่งเปิดวอสัญญาณแล่นเข้ามาจอดในบริเวณใกล้ๆจุดประทะจากนั้นตำรวจคอมมดโดที่ตั้งแถวอยู่ได้ลงมือใช้กระบองตีนักศึกษาประชาชนและยิงแก๊สน้ำตาใส่ฟูงชนฝ่ายนักศึกษาประชาชนพยายามขอร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดการกระทำที่ป่าเถื่อนแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการกระทำนั้นได้นักศึกษาประชาชนบางส่วนจึงหลบหนีเข้าไปในวังสวนจิตรดา การประท้าที่จุดนี้นักศึกษาประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนหนึ่งยกเว้นเรื่องที่วสิทธิเดชกุลชรน,นายตำรวจราชองครักษ์ไม่สนใจจะช่วยเจรจาให้ตำรวจเปิดทางให้นักศึกษาประชาชนผ่านแล้วซึ่งเอกสารสรุปผลการสัมมนาได้กล่าวไว้ในที่อื่นอีกคำบรรยายเหตุการณ์ข้างต้นค่อนข้างตรงกับหลักฐานอื่นๆในส่วนบทบาทของวสินนั้น ขอให้ผู้สนใจอ่านบันทึกความทรงจำที่เขาเขียนขึ้นทันทีหลังเหตุการณ์และภายหลังรวมพิมพ์เป็นเล่มชื่อเหตุเกิดในกรุงรัตนกโกสินทร์ในนันวสิทธิ์ได้กล่าวถึงความพยายามของเขาที่ขอร้องให้ตำรวจที่ปิดถนนยูทอนกำลังออกไปแต่ไม่เป็นผลจึงกลับเข้าวังนา61ในฉบับรวมเล่ม แต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตำรวจลงมือใช้แก๊สน้ำตาแล้วในขณะที่ข้อกล่าวหาในเอกสารสัมนาที่ว่าวสิธิ์ทำเป็นไม่ได้ยินข้างตน้นและมีทีท่าไม่สนใจในอีกที่หนึ่งเป็นการกล่าวถึงนาทีก่อนการประทะซึ่งในบันทึกของวสิทธิ์เองเล่าว่าหลังจากอ่านพระบรมราโชวาทแล้วก็ลงจากรถบัญชาการและกลับเข้าไปในสวนจิตรดาอย่างไม่ทันไรก็ได้ยินว่าเกิดการประทะขึ้น จึงวิ่งกลับไปดูและพยายามขอร้องให้ตำรวจเปิดทางดังกล่าวเหตุใดผู้เข้าร่วมสัมมนาที่น่านเศกสรรทีรยุทธ์บุญส่งจึงมีความทรงจำว่าวสิทธิ์เมินเฉยต่อการ,รเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมที่กำลังจะกลับบ้านกับแถวตำรวจที่ปิดถนนอยู่จนนำไปสู่การประทะขณะที่วสิทธิ์ไม่มีความทรงจำเรื่องนี้อยู่เลยและความทรงจำของใครตรงกับความจริงเป็นเรื่องที่ยากจะตอบได้ในปัจจุบัน แล้วการประทะเกิดขึ้นได้อย่างไรใครเป็นคนสั่งให้ตำรวจลงมือใช้กำลังทำรายนักศึกษาประชาชนบันทึกความทรงจำของวสิทธิ์เป็นเอกสารที่มีประโยชน์ในแง่ที่เสนอคำอธิบายเหตุการณ์ในเช้าวันนั้นฉบับทางการ Official Version ได้ดีแม้จะทำในรูปการเล่าอย่างไม่เป็นทางการก็ตามจุดที่เกิดการประทะคือถนนพระรามหาน้าสวนจิตลดาที่นำไปสู่ถนนราชวิถีนายตำรวจผู้ดูแลจุดนั้นคือ พลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นวส,สิทธิ์อ้างว่าได้รับการบอกเล่าจากเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช่ตำรวจหลายคนว่ามนชัยได้วิทยุไปยังกองอำนวยการรักษาความสงบโดยผ่านพลตำรวจโทรประจวบสุวรางกูลรองอธิบดีตำรวจขออนุญาตถอนกำลังตำรวจออกจากถนนพระรามหา้า เพื่อให้ประชาชนใช้ถนนสายนั้นได้โดยสะดวกแต่ไม่ได้รับอนุญาตหลังจากวาสิทธิ์เขียนเช่นนี้ได้เพียงไม่กี่วันประจวบก็ออกมายืนยันว่าเป็นผู้ไม่อนุญาตให้ถอนกำลังตำรวจตามคำขอของบนชัยเองพอได้รับคำสั่งจากประพาสอีกต่อหนึ่งขณะนั้นประพาสออกไปนอกประเทศแล้วและเท่าที่ผมทราบไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยหลังจากนั้น เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเด็นที่ใครเป็นคนรับผิดชอบยืนกลานให้ตำรวจปิดถนนพระราม5นั้นเป็นเรื่องที่หาหลักฐานไม่ยืนยันพิสูจน์ไม่ได้ยกเว้นแต่เราจะเชื่อคำพูดของประจวบอย่างง่ายๆประจวบยังอ้างอีกว่าประพาดไม่อนุญ,ญาตให้ถอนกำลังตำรวจจากจุดนั้นเพราะกลัวนิสิตนักศึกษาจะเข้าไปในวังสวนจิตระดา วสิษสนับสนุนคำอธิบายของประจวบดังกล่าวอย่างหนักแน่นซึ่งก็คือโยนลูกทั้งหมดไปให้ประพาสซึ่งไม่อยู่แล้วและพูดเป็นในว่าที่ประพาสห้ามถอนกำลังเช่นนั้นน่าจะเพราะกลัวนักศึกษาไปที่สวนเรื่องระดีมากกว่ากลัวนักศึกษาเข้าไปในสวนจิตละดาวสิทธิ์ยังแสดงความเห็นใจมนัฉที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งทั้งที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจเลยที่จะไปปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้าที่นั่นตั้งแต่ต้น ผมเห็นว่าการโยนลูกไปให้ประพาสของประจวบวสิทธินี้ยังฟังไม่ชอบกลททำไมประพาสจะต้องกังวลกับการปิดกั้นจุดดังกล่าวขนาดนั้นด้วยข้อเสนอของวสิทธิ์ที่ว่าประพาสกวัวผู้ชุมนุมไปที่สวนรื่นดูไม่มีน้ำหนักเพราะผู้ชุมนุมสามารถใช้เส้นทางอื่นได้และโดยความเป็นจริงตำรวจได้เปิดให้ผู้ชุมนุมทยอยเดินผ่านแนวกั้นได้ทางฟุตบาททีละน้อยคนเพียงแต่ไม่เปิดถนนให้เดินโดยสะดวกพร้อมๆกัน ถ้าประพาสกลัวคนจะไปที่ส่วนเรื่องจริงก็น่าจะสั่งไม่อนุญาตให้ใครผ่านแถวตำรวจได้เลยถึงที่สุดแล้วปัญหาใครสั่งปิดถนนพระรามหาอยู่ที่ขณะนั้นประพาสหรือสามทรราชเป็นผู้มีอำนาจควบคุมตำรวจที่นั่นจริงหรือไม่พบหมายถึงการควบคุมที่เป็นจริงไม่ใช่โดยตำแหน่ง ปรดระลึกถึงสภาพการความขัดแย้งของชนชั้นปกครองในขณะนั้นในการพยายามเขียนให้คนอ่านเห็นใจมนชัยวสิทธิ์ได้พูดประโยคหนึ่งซึ่งฟังดูประหลาดอย่างยิ่งหลังจากกล่าวว่ามนชัยไม่เต็มใจจะไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกซึ่งผมได้ยกมาอ้างในย่อหน้าก่อนแล้ววสิทธ์เขียนว่าแต่ผู้มีหน้าที่ในการถวายอารักขารวมทั้งผมด้วยได้ไปขอร้องให้รับหน้าที่นั้นด้วยเหตุผลว่า พลตำรวจโทมนชัยเคยทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินขบวนของนิสิตนักศึกษามาหลายครั้งแล้วท่ามนชัยขึ้นต่อประจวบและขึ้นต่อประพาสอีกทีหนึ่งเหตุใดผู้ที่มีหน้าที่ถวายอารกขาจึงสามารถไปขอร้องให้มาประจำในที่นั้นได้สามรราธชไม่ใช้ผู้จุดชนวนวันมหาวิปโยคพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่น นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ยศสูงสุดผู้ทำหน้าที่ดูแลในที่เกิดเหตุการณ์ประทาระหว่างนักศึกษากับตำรวจนาสวนจิรลดาในเช้ามืดวันที่14ตุลาคม2516ไม่ได้ไปอยู่ที่นั่นเพราะได้รับคำสั่งจากสามทลร,รารรัฐบาลในขณะนั้นแต่เพราะตามคำพูดของวสิทิ์เดชกุลช่อนนายตำรวจราชองครักษ์ผู้มีหน้าที่การถวายอารกขารวมทั้งผมด้วยได้ไปขอร้องให้รับหน้าที่นั้น ขอให้ผู้อ่านนึกถึงในยะของข้อมูลนี้ให้หนักกว่า20ปีมานี้เพระาะอ่านเหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ของวสิทธิ์หลายเที่ยวแต่ผ่านประโยคนี้ไปโดยไม่สนใจเสมอจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้เองถ้าข้อมูลนี้จริงก็ยอมเกิดปัญหาตามมาว่ามนชัยและกำลังตำรวจในที่เกิดเหตุขึ้นต่อใครกันแน่ คำอธิบายของวสิทธิ์ที่ว่าความจริงมนชัยต้องการจะเปิดถนนพระรามหา้าให้ประชาชนที่กําลังสลายการชุมนุมเดินผ่านได้สะดวกแต่ขออนุญาตขึ้นไปแล้วประพาสเองไม่ยอมก็เป็นคําอธิบายที่น่าสงสัยประพาสจะไม่ยอมได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้เป็นคนสั่งให้มนชัยไปอยู่ที่นั่นตั้งแต่แรกและมนชัยจะต้องขออนุญาตขึ้นไปที่ประพาตทำไมในเมื่อไม่ได้มาคุมจุดนั้นเพราะป่ะพาตอยู่แล้ว ปัญหาต่อมาที่ต้องพิจารณาคือการประทะเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครสั่งให้ตำรวจลุยนักศึกษาประชาชนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปรวมทั้งในหมู่นักศึกษาเองว่าเมื่อตำรวจตั้งแถวปิดกันน้นถนนพระรามหา้านักศึกษาประชาชนที่กำลังจะกลับบ้านทางนั้นก็เริ่มไม่พอใจมีการผลักดันกันขึ้นจนไปกระทบกระทั่งถูกแถวตำรวจรวมทั้งมีการคว้างปาถุงพลาสติกใส่เศษอาหารและน้ำแข็งและกระทั่งอาจจะรวมไปถึงท่อนไม้เข้าใส่ตำรวจด้วย ว่าสิทธิเดชกุญชรเสนอว่าการที่ตำรวจใช้กระบองและแก๊สน้ำตาเข้าทำร้ายนักศึกษานั้นอ่านไม่ได้มาจากคำสั่งของใครผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งให้ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาและกระบองแต่ผมจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าปรากฏว่ามีตำรวจได้ดำเนินการเองโดยไม่รอฟังคำสั่ง ทั้งนี้เพราะตำรวจเหล่านั้นอยู่ในภาวะทั้งจิตท,ที่ไม่แตกต่างกับผู้ชุมนุมเดินขบวนเลยนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้เดินขบวนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมตำรวจก็อดตาหลับขับตานอนมาตั้งแต่วันนั้นทั้งสองฝ่ายย่อมจะเหนื่อยอ่อนเพลียและความสามารถควบคุมอารมณ์ของตนย่อมมีน้อยหรือไม่มีเลยปปานกันในภาวะเช่นนั้นผมเห็นว่าไม่ต้องถึงกับลูกระเบิดขวดลูกเดียวหรือหลายลูกดอก วสิทธ์พยายามพูดว่ามีการคว้างระเบิดขวใส่ตำรวจแต่ผู้เห็นเหตุการณ์คนอื่นยืนยันว่าไม่จริงสมศักดิ์ถุงพลาสติกใส่น้ำแข็งถุงเดียวหรือไม้ท่อนเดียวหรือกวดเล็กๆเพียงก้อนเดียวก็อาจจะทำให้เกิดสงครามกลางเมืองได้พูดอีกอย่างคือ วสิษเสนอว่าการที่ตำรวจลงมือทำร้ายนักศึกษาประชาชนเพราะถูกยั่วยุและคว้างป่าด้วยวัตถุต่างๆก่อนเป็นปฏิกิริยาของคนฟิลขาดคุมอารมณ์ไม่อยู่ในแงน่นี้เหตุการณ์น่าสนจิตเป็นเพียงอุบัติเหตุนี่เป็นคำอธิบายที่เหลือเชื่อจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เพราะเท่ากับเป็นการโทษลูกน้องโยนความผิดไปให้ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ดำเนินการเองโดยไม่รอฟังคำสั่งแม้ปากจะว่าผมเห็นใจตำรวจเหล่านั้นจริงๆก็ตาม เท่าที่ผมทราบไม่มีนายตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนไหนหาทางแก้ต่างให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด <c ười> ้วยคำอธิบายที่ชวนให้สมเพศใจขนาดนี้แม้แต่มนชัย <sighs> ซึ okay ่งตกเป็นเป้าการประนามลังเหตุการณ์และก็ไม่เคยมีการสอบสวนเอาผิดทางวินัยตำรวจชั้นผู้น้อยคนใดที่ดำเนินการเองโดยไม่รอฟังคำสั่งในเช้าวันนั้นด้วยเกือบจะแน่นอนว่าการลงมือของตำรวจถึงขนาดใช้แก๊สน้ำตาและตรบองนั้น จะต้องได้รับคำอนุมัติจากนายตำรวจระดับสูงในที่เกิดเหตุคือมลชัยเป็นอย่างน้อยถ้าไม่ใช่จากใครที่สูงขึ้นไปกว่ามลชัยอีกหรือมนชัยคืนต่อใครในความเป็นจริงตรงครามโดยสิ้นเชิงกับการอธิบายของวสิทธิ์ในที่ประชุมสัมมนา14ตุลาที่ฐานที่มันนานไม่มีใครคิดว่าการทำร้ายนักศึกษาประชาชนที่หน้าสวนจิลดาเป็นเรื่องอุบัติเหตุที่ผู้น้อยทำไปเองโดยไม่รอฟังคำสั่ง ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าเป็นการกระทําที่จงใจแต่ประเด็นที่ว่าใครเป็นผู้สั่งนั้นผู้เขารวมสมนายังมีความเห็นที่แตกต่างกันขอให้สังเกตว่าการมองว่าต้องมีผู้สั่งในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงเพียงแค่ระดับมนชัยแต่หมายถึงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชนชั้นปกครองซึ่งผู้เขารวมสมนามีความเห็นไม่ตรงกันส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นคำสั่งของกฤษศิวราอีกส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นคำสั่งของสามทรราช แต่ไม่ว่าคำสั่งในการทำร้ายประชาชนที่นาสวนจิตระดาจะเป็นของกรีหรือของสามทรราชที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าต้องมีกลุ่มที่สามมีส่วนร่วมสมคบด้วยทั้งสิน้น ตามบันทึกรายงานการสมาัมมนาผู้เขารวมสัมมนาส่วนที่เห็นว่าสามทรราชเป็นผู้สั่งการอ้างเหตุผลการเตรียมการปราบปรามประชาชนของสามทรราชทั้งกระบวนการโดยยกตัวอย่างการประชุมข้าราชการระดับอธิบดีของกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่แปตุลาคม2516ที่ประพาสกล่าวต่อที่ประชุมว่าแต่เชื่อว่านิสิตนักศึกษาจะเสียไปราวสเปอร์เซจากจำนวนเป็นแสนคนจำต้องเสียสละเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมือง ดูบันทึกการประชุมอันอือเฉ่นานี้ได้ในวันมหาพิติจนบัดนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าพระพาสหมายความว่าอะไรประโยคก,ก่อนหน้าและหลังประโยคที่เพิ่งยกมาอ่านว่าแสดงให้เห็นว่ายังมีการก่อความไม่สงบในบ้านเมืองอยู่เสมอจะต้องหนักใจต่อไปอีกนานทีเดียวจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายและและเรื่องนี้ก็ได้รายงานพนะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วซึ่งก็จะได้นำเข้าปรึกษาหารือในคณะรัฐมนตรี เพื่อวางแนวนโยบายเรื่องนี้เพื่อดำเนินการต่อไปผู้เขารวมสัมมนาส่วนนี้อย่างอ้างการโฆษณาชวนเชื่อซึ่งรัฐบาลสามราชเริ่มทำตั้งแต่ค่ำวันที่13ตุลาหลังจากกรรมการซอนทกับรัฐบาลตกลงกันได้แล้วแต่การชุมนุมยังไม่ยอมสลายที่ว่าเป็นเพราะบุคคลบางคนที่ไม่ใช่นักศึกษาถือโอกาสโจมตีรัฐบาลต่อไปการกล่าวหาว่าเหตุการณ์น่าสวนจิต เกิดจากผู้แต่งกายคล้ายทหารเรือไปจนถึงคืนวันที่14ีที่ถนอมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังสั่งการในฐานะผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้จัดการกับผู้ก่อการจราจนและสรุปว่าจากลำดับเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จะเห็นว่ามีลักษณะต่อเนื่องท่้าฝ่ายอื่นเป็นผู้สั่งปราบประชาชนสามทอรราชก็ชอบที่จะแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงแต่แรกเพื่อปกป้องตนเอง ส่วนปัญหาว่าทำไมสามทรราชจึงเลือกจุดชนวนประทะทีนาสวนจิตในเช้าวันที่14และทำไมใช้ตำรวจไม่ใช่ทหารทำไมจึงทิ้งช่วงนานกว่าจะสั่งทหารออกปฏิบัติการเหมือนกับไม่ได้เตรียมการปราบมาก่อนผู้เขารวมสัมมนา,าส่วนนี้ตอบว่าเพราะเป็นจังหวะเหมาะที่ประชาชนอ่อนเพียจากการชุมนุมเพื่อใช้เป็นข้ออ้างรักษาราชบัลลังก์ขณะเดียวกันก็เป็นการขม่มขูกษัตริย์เป็นตัว ปราบจะลาจลของชนชั้นปกครองจะให้ตำรวจปฏิบัติการก่อนหากไม่สำเร็จจึงนำทหารออกปราบปรามและสรุปว่าถาแท้ที่ปฏิกิริยาคว้าจัดของสามทร,ราชทำให้พวกมันต้องตัดสินใจว่าหากไม่ลงมือปราบปรามประชาชนลงไปในครั้งนี้แล้วประชาชนก็จะยกระดับการต่อสู้ในครั้งต่อไปขึ้นอีกเรื่อยๆ ในความเห็นของผมเหตุการณ์ทั้งหลายที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนที่เห็นว่าสามทอาราชเป็นผู้ออกคำสั่งให้ทำร้ายนักศึกษาที่หน้าสวนจิตระดานั้นเป็นเหตุผลที่อ่อนตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่มีลักษณะทั่วไปหรือบนหลักการแวดล้อมทาแท้ที่ปฏิกิริยาัว้าจัดของสามทอาราชการประชุมมหาทไทยมากกว่าจะมีหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่สามารถเชื่อมโยงเหตุการณ์หน้าสวนจิตระดาเข้ากับสมทรราชได้ ถ้าสามทอาราาตั้งใจจะปราบประชาชนจริงๆแต่แรกทำไมจะต้องยอมตกลงปล่อย13ขบฏและให้รัชธรรมนูญให้เสียการเมืองเปล่าๆด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าเป็นคนอื่นทำสามทอาราชก็ชอบพิจารณาแลงการชี้แจงข้อเท็จจริงแต่แรกเพื่อปกป้องตนเองนั้นใช้ไม่ได้พอเท่ากับคิดว่าสามทอาราชจะยอมเล่าความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งอันรุนแรงในหมู่ผู้ปกครองให้ประชาชนฟัง จะเห็นว่าแม้จนบัดนี้ครอบครัวกิติขจรจารุเสถียรก็ไม่เคยออกมาเปิดโปงประนามกฤิอย่างเปิดเผยต,ตรงๆนอกจากนี้ผมคิดว่ามีเหตุผลที่จะเชื่อว่าเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าของสามทาราชี่ว่ารัฐบาลกับนักศึกษาตกลงกันได้แล้วแต่มีมือที่สมก่อความไม่สงบเป็นการพาดพิงถึงมือที่สมหรือชนชั้นปกครองกลุ่มอื่นจริงๆในอดีต ขบวนการนนะักศึกษามักจะคิดว่าการประนามมือที่3ของสามทอราชหรือรัฐบาลอื่นๆเป็นเพียงข้ออ้างปัจจุบันผมคิดว่าโดย m e n ทอลิตีของพวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อเช่นนั้นจริงๆประเด็นใช้ตำรวจหรือทหารลงมือก็ยิงชวนให้คิดว่าเหตุการณ์น่าส่วนจิตไม่ใช่ฝีมือสามทอราช แต่ความจริงที่ว่า6ตุลาตำรวจลงมือก่อนแต่นั่นเพราะผู้สั่งให้ตำรวจและลูกเสือชาวบ้านกระทิงแดงบุกเข้าคาหมู่นักศึกษาในธรรมศาสตร์ไม่ใช่บรรดาขุนศึกที่ตอนเย็นสั่งเคลื่อนกำลังทหารออกยึดอำนาจในทางกลับกันในกรณี17พฤษภาที่พวกขุนศึกสุจินดากับพวกเป็นฝ่ายลงมือและรับผิดชอบต่อการปราบปรามตั้งแต่ต้นจนจบก็มีแต่การใช้กำลังทหารตั้งแต่ต้นจนจบเช่นกัน กฤษศิวราผู้จุดชนวนวันมหาวิปโยคขณะที่อดีตผู้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา,า14ตุลาที่ฐานที่มันหน้าส่วนหนึ่งยืนยันว่าการที่ตำรวจใช้อาวุธเข้าทำร้ายนักศึกษาประชาชนที่กำลังสลายตัวกลับบ้านหน้าส่วนจิลรดาในเช้ามืดวันที่14ตุลาคม2516พอได้รับคำสั่งจากสามทวารราชและเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามประชาชนที่มีการเตรียมการมาตลอดตั้งแต่เริ่มวิกฤตการณ์ ผู้เขารวมสัมมนาอีกส่วนหนึ่งกลับเห็นว่าเหตุการณ์น่าสวนจิตเป็นฝีมือการสร้างสถานการณ์ของกฤิศิวราโดยให้เหตุผลว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ฝ่ายทราราชจะสั่งการเช่นนี้เพราะมีความขัดแย้งที่กำลังแหลมคมในหมู่ชนชั้นปกครองด้วยกันเองอยู่หากทรร่าสั่งปราบจริงก็นับว่าสุ่มเสี่ยงมากในเมื่อมีคนคอยช่วงชิงอำนาจตนอยู่ ทั้งน่าสงสัยว่าถ้าการสั่งปราบที่น่าหวังเป็นผลงานของฝ่ายทอร,ราชเหตุใดผู้นำนักศึกษาที่นำการเคลื่อนไหวต่อสู้จึงไม่ถูกติดตามจับกลุ่มยิ่งกว่านั้นภายหลังเหตุการณ์14ตุลาคมยุติลงพลตำรวจโทม,มนชัยพันคงชื่นซึ่งถูกประนามอย่างหนักว่าเป็นผู้สั่งตำรวจตีนักศึกษาประชาชนที่น่าหวังกลับปิดปากเงียบไม่พูดสักคำว่าทรราชเป็นผู้สั่งทงัทง้งทงที่ทรราชก็หมดอำนาจลงไปแล้ว จึงเท่ากับแสดงว่าผู้สั่งนั้นต้องไม่ใช่ทรราชหากคงเป็นใครสักคนที่ยังมีอำนาจอยู่ในขณะนั้นซึ่งท้าไม่ใช่กริชก็คงต้องเป็นนอกจากนี้ในเวลาต่อมามนชัยผู้ที่ตกเป็นเป้าโจมตีกลับได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจในสมัยกฤิศิวราทั้งที่ยังมีผู้ซึ่งมีคุณสมบัติเท่ากันกับมนชัยทุกประการคือจำรัดมังคลารัตอยู่อีกคนหนึ่ง การเลื่อนตำแหน่งของมนชัยครั้งนั้นจึงเท่ากับเป็นการบำเหน็จรางวัลที่ยอมเป็นแพะรับบาปในกรณีนี้แทนกริจากเหตุการณ์แวดล้อมนาน,นับประการจึงนาสันนิฐานได้ว่ากริฑเป็นผู้วางแผนสั่งประทะในเหตุการณ์14ตุลาคม เพื่อสร้างสถานการณ์บีบสามทราราชให้ผลจากอำนาจโดยปกติวิสัยผู้กลุ่มอำนาจรัฐเชนสามทราราชขนาดนั้นควรจะพยายามรักษาและควบคุมสถานการณ์ให้สงบเรียบร้อยมากกว่าจะสุ่มเสียงปราบขณะที่คนกำลังจะกลับบ้านและสถานการณ์กำลังเข้าสู่ภาวะปกติถ้าสามทราราชปราบจริงเหตุใดจึงใช้ตำรวจเพียงหมวดเดียวและปฏิบัติการเพียงที่เดียวในบริเวณที่ปะทะ โดยปราศจากลักษณะบทขยี้ทำลายล้างในทัศนะของผมผู้เขารวมสัมมนาส่วนนี้ประสบความสำเร็จในการชี้ให้เห็นถึงความไม่น่าจะเป็นไปได้ที่สามทอราาจะเป็นผู้จุดชนวน14ตุลาแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการโยนความรับผิดช,ชอบนี้ไปให้กฤตศิวราจริงอยู่ขณะนั้นกฤษตเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดรองจากถนอมประพาสและก็มีความขัดแย้งอย่างแหลมคมกับสองคนหลังซึ่งผู้เขารวมสัมมนาส่วนนี้ อ้างสองถึงสาตัวอย่างประกอบในเมื่อถนอมประพาสไม่มีเหตุผลที่จะเป็นผู้สั่งให้ตำรวจลงมือก็นาที่จะเป็นกรีตแต่นี่เป็นเพียงการคิดในเชิงตะก,กะจากเหตุการณ์แวดล้อมนานาประการในความเป็นจริงไม่มีหลักฐานรูปธรรมที่เชื่อมโยงกรีตเข้ากับเหตุการณ์ที่น่าสนจิตเลยยกเว้นกรณีมนชัยได้เป็นใหญ่เป็นโตหลัง14ตุลาในสมัยที่กรตเป็นใหญ่ แต่นั่นอาจเป็นการผลักดันขอคนอื่นที่ขึ้นมามีอำนาจเพราะ14ตุลาเช่นกันก็ได้ผมคิดว่าปัญหาใครหูเป็นผู้รับผิดชอบต่อกำลังตำรวจหน้าส่วนจิตท,ที่ก่อเหตุทำร้ายนักศึกษาในเช้าวันนั้นเป็นปัญหาที่ค่อนข้างมีคำตอบแน่นอนแล้วว่าไม่ใช่ถนอมประพาสและก็ไม่ใช่กฤตดดังที่ผมได้ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้มนชัยพันคงชื่นถูกขอร้องให้มารับผิดชอบในที่นั้นโดยคนอื่น ในทีน่นี้ขอให้เรามาพิจารณาปัญหาว่าทำไม Why ในอดีตวิธีคิดแบบพอคทออซึ่งผู้นำนักศึกษารับมาใช้มองการกระทำทางการเมืองของชนชั้นปกครองเกือบทุกอย่างว่าเป็นเรื่องจงใจและสะท้อนแผนการหรือจุดมุ่งหมายลับๆบางอย่างของพวกเขาในประวัติศาสตร์ที่เป็นจริงการกระทำหลายอย่างของชนชั้นปกครองอาจเป็นเพียงการแสดงปฏิกิริยา Reaction ต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยปราศจากการวางแผนล่วงหน้าหรือแต่ตองถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนก็ได้ผมคิดว่าในระหว่างการอธิบายเหตุการณ์หน้าสวนจิลดาในลักษณะสุดขั้วสองอย่างคือ 1. เป็นอุบัติเหตุที่ตำรวจผู้น้อยฟิวขาดคุมอรมณไม่อยู่แบบวสิทธิเดชกุญชรกับ 2. เป็นแผนปราบปรามประชาชนหรือแผนจุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายของสามทราชของกฤษิีรา หรือของกลุ่มที่3แบบการสัมมนาที่น้านนั้นยังมีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายเรื่องนี้อีกแบบหนึ่งหลังจากทบทวนหลักฐานต่างๆที่มีอยู่และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เป็นจริงในขณนะนั้นโดยส่วนตัวผมมีความเห็นว่าการประทานหน้าสวนจิตเป็นอุบัติเหตุไม่ใช่ในความหมายแบบวสิทธ แต่ในความหมายที่เป็นเหตุการณ์ซึ่งฝ่ายที่รับผิดชอบไม่ได้จงใจให้ลามป่ามไปเป็นการจราจรและปราบจราจรอย่างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นในตอนสายของวันนั้นไม่ได้จงใจให้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามประชาชนหรือสร้างสถานการณ์เพื่อลมรัฐบาลพูดให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นผมคิดว่าการตัดสินใจหรือคำสั่งให้ปิดถนนพระรามห้าซึ่งเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการประทานั้นเป็นสิ่งที่มนัย และหรือผู้เป็นนายที่แท้จริงของมนชัยในขณะนั้นซึกไม่ใช่ทั้งทรราชและกริดัดสินใจหรือสั่งไปโดยไม่คิดล่วงนาว่าจะนำมาซึ่งการประทะและเมื่อเกิดการผลักดันกระทบกระทางระหว่างแถวตำรวจกับผู้ชุมนุมที่กำลังจะกลับบ้านกระทั่งเกิดการคว่างปากสั่งกระทั่งเกิดการคว้างปาสิ่งของใส่แถวตำรวจมนชัยและหรือ ผู้เป็นนายที่แท้จริงของมนชัยในขณะนั้นก็ออกคำสั่งให้ตำรวจใช้ความรุนแรงเข้าจัดการโดยไม่ได้คิดล่วงหน้าว่าจะกลายเป็นการจุดชนวนวันมหาวิปโยคผมคิดว่าเมื่อเกิดการประทัธนีนาสวนจิตลดาทั้งรัฐบาลสามทศราชและกลุ่มกรีศิวราตังก็อยู่ในความมืดพอๆกันและต่างก็รีแอคต,ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตามแบบฉบับคือสั่งเคลื่อนกำลังทหารออกรักษาความสงบ โดยเฉพาะในกรณีรัฐบาลสามธนราชคงจะเชื่อว,ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของมือที่สามเพราะพวกตนตกลงกับฝ่ายนักศึกษาได้แล้วเหตุใ hey, ดรัฐบาลธนร,ราชจึงราออกในที่สุดผู้เขารวมสัมมานา14ตุลาที่ฐานที่มันนานมีความเห็นต่างกันเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเห็นว่าเกิดจากนโยบายอ้อมชอมกันในหมู่ชนชั้นปกครองเพื่อคลี่คลายสถานการณ์รุนแรงขนาดนั้นอีกส่วนหนึ่งก็เห็นว่าเกิดจากการบีบบังคับแบบรัฐประหารเงียบ ผู้เขารวมสัมมนาส่วนหลังดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าการที่ทรราชเป็นผู้ครองอำนาจยอมไม่ยอมออกจากตำแหน่งโดยง่ายนองเสียจากว่าถูกบีบบังคับโดยผู้ที่กุ้มกระบอกปืนที่เหนือกว่าซึ่งในขณนะนั้นก็คือกริต ขณะที่ผู้เข้าร่วมสัมมนา,าส่วนแรกอ้างคำสัมภาษณ์ของทรราชว่าออกนอกประเทศเพราะกระสัตรขอร้องและเพื่อเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองและเสนอว่าถ้าเป็นการรัฐประหารเงียบบีบบังคับกันถนอมคงต้องออกนอกประเทศทันทีแต่ความจริงยังหลบดูสถานการณ์ที่บ้านบุญชูจันทรุเบกษาอีกสองสวันชนชั้นปกครองในอดีตที่ถูกรัฐประหารให้ออกไปนอกประเทศล้วนไม่สามารถกลับคืนประเทศได้ แต่สามทอราตกลับมาสู่ประเทศไทยได้อีกจึงน่าคิดว่าการลาออกของรัฐบาลทอราตเกิดจากการออมชอมกันมากกว่าการรัฐประหารเงียบผมเห็นว่าอันที่จริงทั้งสองความเห็นไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกันตามหลักฐานที่มีอยู่ดูเหมือนสามทอราตจะถูกขอร้องให้ลาออกจากตําแหน่งและออกนอกประเทศจริงๆแต่เป็นการขอร้องที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะผู้ขอร้อง ซึ่งน่าจะทั้งกรีฑและกลุ่มที่3ไม่เพียงมีความเหนือกว่าทั้งในแง่กําลังทหารและในแง่อื่นแต่ที่สําคัญยังมีภาวะความไม่สงบคือการลุกขึ้นสู้ของประชาชนยังไม่ยอมเลิกรามาเป็นประเด็นบีบบังคับด้วยปัญหาที่น่าคิดคือเหตุใดสามทราชหรือสุจินดากับพวดในเวลาต่อมาจึงไม่สามารถทำการปราบปราประชาชนอย่างนองเลือดจนถึงที่สุดได้อย่างในละตินอเมริกา โดยไม่ต้องผเผชิญกับการถูกบีบบังคับให้ยุติจากชนชั้นปกครองกลุ่มอื่นการสัมมนาความทรงจำของผู้เขาร่วมบางคนผมได้ใช้เวลานานพอสมควรเล่าการสัมมนา14ตุลาที่ฐานที่มันหนาเหนือตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานสรุปผลการสัมมนาซึ่งผมเพิ่งได้รับมาเมื่อเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามดังที่ผมได้กล่าวไว้ตั้งแต่ตน้นผมสงสัยว่าอาจมีการพูดคุยในบางประเด็นที่ไม่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารสรุปผลการสัมมนาแต่ที่แน่ๆคือเอกสารบันทึกแต่เพียงข้อสรุปร่วมกันของที่ประชุมไม่ได้บันทึกว่าผู้เขารวมสัมมนาผ่านการถกเถียงอย่างไรบ้างจึงบรรลุข้อสรุปเช่นนั้น นอกจากนี้ยังอ่านมีปางประเด็นซึ่งหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้เสียทีเดียวและไม่ได้ถูกบันทึกไว้ยกเว้นกรณีการประทานาสวนจิตท,ที่เพิ่งเล่าจบไปในส่วนสุดท้ายของบทความนี้ผมจะขอกล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ตามที่ได้เรียนรู้มาจากหลักฐานอื่นประเด็นแรกคือเรื่องบทบาทของสนอทอในการเคลื่อนไหว14ตุลาผมได้ตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่า เมื่อกล่าวถึงความขัดแย้งระหว่างกรรมาการสอนอททกับเสกสรรประเสริฐกุลและเพื่อนที่นำการชุมนุมเดินขบวนนั้นแม่เอกสารสรุปผลการสัมนาจะเอียงไปทางลบต่อฝ่ายแรกแต่เมื่อเทียบกับข้อเขียนหรือความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานนักศึกษาในสมัยก่อน6ตุลาแล้วต้องนับว่าท่าทีในเชิงลบต่อสนอททดังกล่าวน้อยกว่าก่อนหน้านั้นมากผมได้เดาไว้ด้วยว่าอาจจะเป็นเพราะมีทีรยุทธ์บุญมีรวมอยู่ในการสัมนาด้วย เป็นที่ทราบกันในขบวนการนักศึกษาว่าในช่วงก่อนและหลัง14ตุลาไม่นานทีรยุทธ์และเสกสรรมีความขัดแย้งไม่งลงรอยกันนักพูดตามภาษาสมัยนี้ก็คงต้องเรียกว่าเก้าเหล่ากันนอกจากปัญหาบุคลิกและความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างทั้งคู่เองแล้วความไม่กินเส้นดังกล่าว ยังสะทอ้อนหรือเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่กว้างออกไประหว่างเสียงส่วนใหญ่ในสนทกับบรรดากลุ่มอิสระต่างๆในขบวนการนักศึกษากรณีที่เป็นตัวอย่างความขัดแย้งทั้งระดับตัวบุคคลของทั้งคู่และระดับสนทกับกลุ่มอิสระพร้อมๆกันได้เป็นอย่างดีเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนก่อน14ตุลาคือหลังจากทีรยุทธ์ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการสนทอ,องค์การนักศึกษาธรรมศาสตร์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกลุ่มอิสระ ตัดสินใจส่งเสกสรรเป็นตัวแทนเข้าชิงตำแหน่งดังกล่าวปรากฏว่าเสกสรรแพ้คะแนนเลือกตั้งเพียงไม่กี่เสียงให้กับสมบัติทำรงธัญวงศ์ตัวแทนกเกษตรศาสตร์กล่าวกันว่าเพราะธีรยุทธ์ซึ่งสนิทสนมกับสมบัติเป็นพิเศษให้การสนับสนุนและช่วยล็อบบี้หาคะแนนเสียงให้สมบัตินั่นเองผู้เขารวมสัมมนาที่น่าคนหนึ่งเล่าว่า ในที่สัมมนา,ามีการถกเถียงกันระหว่างทีระยุทธกับเสกสรรเกี่ยวกับบทบาทของสนทและของกลุ่มนักศึกษาอิสระต่างๆโดยทีระยุทธอภิปรายจากจุดยืนของสนทขณะที่เสกสรรอภิปรายจากจุดยืนของกลุ่มอิสระความเห็นที่ไม่ตรงกันมีลักษณะไม่รุนแรงแต่ก็ประนีประนอมกันไม่ได้ เรื่องที่เถียงกันดูเหมือนจะเป็นประเด็นว่าใครมีบทบาทนำน่าเสียดายที่ผมไม่มีรายละเอียดมากไปกว่านี้เอกสารสรุปผลการสัมมนาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ดังนี้กล่าวโดยสรุปแล้วแกนนำการเคลื่อนไหว14ตุลาคมในระยะแรกสุดคือองค์การจัดตั้งและกลุ่มก้าวหน้าต่างๆของนักศึกษาธรรมศาสตร์ ต่อมาสอนทได้เข้ามามีส่วนร่วมนําในฐานะองค์การนําการเคลื่อนไหวที่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปยอมรับแต่แกนนําการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ยังคงเป็นองค์การจัดตั้งและกลุ่มก้าวหน้าต่างๆของนักศึกษาธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยอื่นๆซึ่งเป็นผู้จัดการชุมนุมมาตั้งแต่ตน้นภายหลังเกิดการแตกแยกในฝ่ายนําการเคลื่อนไหวกรรมาการสอนท ไยที่ถูกชนชั้นปกครองปฏิกิริยาช่วงชิงไปได้อยู่ในฐานะครอบงามสนอทอทำให้กรรมการสอนอทอส่วนใหญ่ลาทิ้งการเคลื่อนไหวและหันกลับมาโจมตีการเคลื่อนไหวของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนยังผลให้สอนอทอหมดบทบาทการนำและฐานะขององค์การนำในการเคลื่อนไหว14ตุลาคมช่วงปลายอย่างไรก็ดีในความรับรู้ของนักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะที่ไม่ได้เข้าร่วมชุมนุมเดินขบวนครั้งนั้นยังคงรู้สึกตลอดเวลาว่าสนทเป็นองค์การนำการเคลื่อนไหว14ตุลามาโดยตลอดดังที่ได้กล่าวแล้วว่าผมไม่มีรายละเอียดของวิวาทะระหว่างทีรยุทธกับเสกสรรในที่ประชุมสัมนาแต่ข้อความที่ยกมานี้อาจจะอ่านว่าเป็นความตึงเครียดเทนชันระหว่างความเห็นของสองฝ่าย สนทอ,อกับกลุ่มอิสระที่แต่ละคนแสดงจุดยืนเป็นตัวแทนก็ได้ขอให้สังเกตการยืนยันบทบาทนำของแต่ละฝ่ายสลับไปสลับมาร่วมกันถึง5ครั้งซึ่งในที่สุดอาจมองว่าโดยรวมแล้วเป็นการให้น้ำหนักเอียงมาทางกลุ่มอิสระมากกว่า อย่างไรก็ดีการยืนยันว่าในความรับรู้ของประชาชนทั่วไปซนทอเป็นผู้นำการเคลื่อนไหว14ตุลาโดยตลอดก็มีในยะที่สำคัญมากเพราะ14ตุลาไม่ใช่เรื่องของนักกิจกรรมที่นำการเคลื่อนไหวเพียงไม่กี่คนแต่เป็นเรื่องของประชาชนนับล้านโดยแท้จริงถ้าในความรับรู้ของพวกเขาซนทอเป็นผู้นำการที่พวกเขาให้การสนับสนุน14ตุลาก็ยากจะแยกออกจากเครดิตของซนนทอได้ การอภิปรายของทีรยุทธ์ในลักษณะปกป้องบทปาทสนทดังกล่าวอาจมีส่วนช่วยผักดันให้ข้อสรุปออกมาเป็นเช่นนี้ประเด็นที่2ปัญหาแนวทาง14ตุลาจงเจริญตามเอกสารสรุปผลการสัมมนาไม่ได้เป็นหนึ่งในหัวข้อของการพูดคุยด้วยซ้ำซึ่งเป็นเรื่องน่าแปลกเพราะนี่เป็นประเด็นสําคัญของการถกเถียงสมัยก่อน6ตุลาระหว่างสายงานพคทในเมืองกับพินบัวอ่อนอดีตกรรมการกรมการเมืองของพรรค นอกจากนี้ในบทสัมภาษณ์เสกสรรที่ตีพิมพ์ในอธิปัตย์หลังการสัมมนา,ายังมีการกล่าวถึงประเด็นนี้ไว้ด้วยและเห็นได้ชัดว่าบทสัมภาษณ์ดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับ14ตุลาล้วนแต่เป็นการหยิบยกเอาเรื่องที่พูดคุยกันในที่สัมมนา,ามาเผยแพร่ต่อถ้าไม่นับประเด็นนี้ผมพบว่าเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายว่าท่านนี้ไม่ใช่หนึ่งในประเด็นที่มีการพูดคุยในการสัมมนาเหตุใดเสกสรรและอธิปัตย์ จึงเห็นสมควรหยิบยกเอาขึ้นมาอภิปรายในการสัมภาษณ์ด้วยอย่างไรก็ตามนีม่คือส่วนดังกล่าวของการสัมภาษณ์อธิปัตยเมื่อประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะในการเคลื่อนไหว14ตุลาคมที่ยิ่งใหญ่แล้วมีคนเสนอแนวทาง14ตุลาคมจงเจริญขึ้นมาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเศกสรรน,นั่นเป็นการประเมิน14ตุลาคมอย่างช่วยโอกาสเอียงขวา การเคลื่อนไหว14ตุลาคมไม่ใช่การต่อสู้เพื่อยึดอำนาจรัฐคำขวัญที่เสนอในครั้งนั้นเช่นการเรียกร้องรัชธรรมนูญก็เป็นเพียงคำขวัญปฏิรูปแต่ไม่ใช่ลัฐิิปฏิรูปเราไม่ปฏิเสธการปฏิรูปแต่จะเอามาแทนที่การปฏิวัติในส่วนทั้งหมดไม่ได้ การที่มีคนเคยเสนอแนวทาง14ตุลาจงเจริญขึ้นมานั้นเป็นการเสนอให้พึงพอใจใชัยชนะเฉพาะส่วนโดยละทิ้งชัยชนะในส่วนทั้งหมดเท่ากับเป็นการปฏิเสธปัญหาใจกลางของการปฏิวัติทั้งปวงอันได้แก่ปัญหาอำนาจรัฐฉะนั้นการเสนอแนวทาง14ตุลาจงเจริญขึ้นมาจึงเป็นการดำเนินลทัทธิปฏิรูปโดยท่าแท้ เป็นการยกการต่อสู้และขบวนการประชาชนให้เป็นเพียงเครื่องพ่วงท้ายของชนชั้นปกครองปฏิกิริยากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น คนที่เสนอสิ่งนี้ขึ้นมายอมจะรู้ดีถึงความจำกัดของ14ตุลาคมและความหมายในทางทฤษฎีของแนวทางที่เขาเสนอเจตนารม14ตุลาคมเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากจุดมุ่งหมายของการปฏิวัติประชาชาติประชาธิปไตยที่เสนอไว้โดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและหนทางที่จะพิทักษ์เจตนารมณิบตุลาคมก็เป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธโดยใช้ โดยอาศัยชนบทล้อมเมืองแล้วยึดเมืองในที่สุดอันเป็นหนทางการปฏิวัติที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยชี้ไว้เช่นเดียวกันขอให้สังเกตว่าคำวิจารณ์ข้อเสนอเรื่องแนวทาง14ตุลาจงเจริญของเสกสรรในที่นี้ไม่ตรงกับคำวิจารณ์ของสายงานพรรคในเมืองก่อน6ตุลาคำวิจารณ์อันหลังไม่ได้เชื่อมโยงแนวทาง14ตุลาเข้ากับลัทธิปฏิรูปแบบเสกสรรแต่เข้ากับแนวทางลุกขึ้นสู้ในเมือง ทำไมเสกสรรจึงพูดไม่ตรงสู่เสียที่เดียวในที่นี้ผมก็ไม่สามารถอธิบายได้เหมือนกันประเด็นที่3ปัญหาปัจจัยชี้ขาดใช้ชนะ14ตุลาผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ว่าเอกสารสรุปผลการสัมมนาพูดถึงประเด็นนี้น้อยมากประมาณ10บรรทัดเท่านั้นโดยเพียงแต่แจกแจงปัจจัยฝ่ายประชาชน5ข้อสามคียืนหยัดพิกแลง มีจังหวะเก้าจัดตั้งและบัญชาถูกต้องและปัจจัยฝ่ายชนชั้นปกครองหนึ่งข้อการแตกร้าวกันเองและสรุปว่าปัจจัยทั้งสองฝ่ายนี้ปัจจัยฝ่ายประชาชนเป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมพลังประชาชนมีส่วนยังมาก ที่กำหนดให้ความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นปกครองซึ่งมีอยู่เดิมแหลมคมยิ่งขึ้นข้อเรียกร้องของฝ่ายประชาชนที่ทำให้ทราราชลงจากบัลลังก์เป็นการแยกสลายศัตรูหดเป้าหมายการโจมตีให้เล็กลงยังผลให้กรษศิวราชกช่วยโอกาสชิงพลังประชาชนบีบซามทราราชให้ลงจากบัลลังก์ไปจะเห็นว่าเป็นการสรุปที่สั้นขาดการขยายความให้เหตุผลประกอบ ซึ่งผิดกับหัวข้ออื่นบางหัวข้อในเอกสารฉบับเดียวกัน ที่สำคัญคือดูไม่สมกับความสำคัญที่สายงานพักในเมืองและขบวนการนักศึกษาให้กับประเด็นนี้ก่อน6ตุลาเลยในทางตรงกันข้ามส่วนสำคัญของคำสัมภาษณ์อธิปัตย์ของเสกสรรค์คือการขยายความให้เหตุผลสนับสนุนทัศนาที่ว่าปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของการเคลื่อนไหว14ตุลาคือพลังและการต่อสู้ของประชาชนไม่ใช่การที่ชนชั้นปกครองโค่นกันเอง ผู้เขารวมสัมมานาคนหนึ่งซึ่งเคยมีบทบาทสำคัญในขบวนการนักศึกษาช่วง14ตุลาแต่เราให้ผมฟังถึงผลการสัมมานาโดยทั่วไปและประเด็นชี้ขาดชัยชนะโดยเฉพาะดังนี้ขอสรุปของการสัมมานามันก็ยังอยู่ในกรอบของพักนะอยู่ในกรอบแต่จริงๆข้อสรุปหลายอย่างผมว่าคนรับไม่ได้คณะเลขานุก,การของการสัมมานาที่ไปเขียนส่งมา ขอสรุปที่ประชุมผมว่าส่วนใหญ่รับได้แต่คณะเลขาพอไปเขียนส่งมาผมเองก็เห็นว่ามีการพยายามเอาแนวคิดของพักไปครอบใครคือคณะเลขานุก,การก็พวกเราเองหมายถึงอดีตนักกิจกรรมนักศึกษาอย่างปัญหาปัจจัยหลักชัยชนะ14ตุลาอยู่ที่ประชาชนหรือชนชั้นปกครองสรุปออกมาว่าเป็นประชาชนแต่เลขาก็มีข้อสรุปของแกเองทีนี้เวลาสรุปเอาไปเขียน แกก็พยายามดึงไปทางแกนรงฤทธิ์น,รรน่ะพยายามดึงไปทางแกหมายถึงนรงฤทธิ์ศิรตนาโนพาฒอดีตสมาชิกกลุ่มนิติศึกษาเขาพักในช่วง14ตุลาหลังจากนั้นรับผิดชอบงานด้านนักเรียนของสายงานในเมืองของพัก ผมไม่แน่ใจว่าความทรงจำหรือข้อกล่าวหาที่ว่านารงฤทธิ์พยายามดึงข้อสรุปของการสัมมนากลับไปที่ข้อเสนอของสายงานพักในเมืองก่อน6ตุลาที่ว่าความขัดแยง้งระหว่างชนชั้นปกครองชี้ขาดใช้ชนะ14ตุลาตรงกับความจริงมากน้อยเพียงใดเพราะอย่างน้อยผลสรุปที่เป็นทางการของการสัมมนาตามที่ปรากฏในเอกสารรายงานที่ผมยกมาข้างต้นก็ยืนยันว่าปัจจัยทั้งสองฝ่ายนี้ปัจจัยฝ่ายประชาชน เป็นปัจจัยชี้ขาดชัยชนะของการเคลื่อนไหว14ตุลาคมแต่ก็อาจจะตีความได้ว่าการที่เอกสารส่วนนี้มีความสั้นรวบรัดมากเป็นการสะท้อนความไม่เต็มใจของคณะเลขานุการสัมนาหรือของนรงฤทธิ์ที่จะยอมรับข้อสรุปใหม่ปัจชิมลิขิตเหตุการณ์14ตุลาคม2516 เช่นเดียวกับเหตุการณ์สำคัญอื่นๆในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่เช่น24มิถุนายน 2475, 9มิถุนายน 2489, 6ตุลาคม2519และ17พฤษภาคม2535เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ต้องการจะรู้ความจริงหรือต้องการจะรู้เท่าที่จำเป็นการสัมนาที่ฐานที่มั่นน่นเหนือในปี2521 อาจกล่าวได้ว่าเป็นความพยายามเพียงหนึ่งเดียวที่จะสแสวงหาความจริงทั้งหมดของเหตุการณ์แม้จะภายในกรอบทางทฤษฎีที่อ่อนแอก็ตามข้อเท็จจริงที่ว่าความพยายามดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ร่มเงาของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยองค์กรจัดตั้งซึ่งถูกประนามว่าไม่เป็นอิสระและไม่เป็นประชาธิปไตยบอกอะไรเราได้หลายอย่างอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย